เรื่องแรกครับที่มารออยู่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับทางด้านนอกต่อสายส่งสัญญาณมาเรียบร้อยเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่ชายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สถานที่ทำงานแห่งหนึ่งครับหรือว่าเป็นออฟฟิศนี่แหละผ่านมาประมาณสัก8ปีครับเป็นเรื่องราวของคุณอัพชื่อเรื่องนี้ครับแดนสนธยาสวัสดีครับอัพสวัสดีค่ะพี่ตันได้คุยกันหน้าไมค์แล้วนะตาเมื่อกี้แอบได้ยินน้องพังบอกตอนที่น้องพังต่อสายไปหาอัพบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเล่ากับพี่ตั้นนะหลังเที่ยงคืนแล้วก็ได้ยินน้องพังบอกว่าพี่ตั้นไม่ดุเราก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเราไปดุใครพังก็เลยยื่นสายให้คุยยืนยันว่าพี่ไม่ได้เป็นคนดุพี่ใจดีจะตายไม่ต้องกลัวนะค่ะหนูไม่ได้ว่าพี่ดุเลยค่ะพี่ตั้นแต่จริงๆแล้วคือตั้งใจจะเก็บผู้จัดผู้ทรงเกียรติทั้งสองคนก็เหลือพี่ตั้นกับพี่เก่งละค่ะอ๋อจริงเหรอนี่จะเก็บนี่หมายถึงว่าหนูกะว่าจะอยากเล่ากับพี่เก่งไงอ๋อก็มันไม่ทันเที่ยงคืนเนาะก็มาเก็บพี่ตั้นก่อนแล้วกันมาเอาปืนมาส่องหัวพี่ก่อนคนแรกได้ค่ะดวงจะได้คุยกับพี่ตั้นเนาะอ๋อจ้าอ่ะตอนนี้น้องอาฟังเดือดช็อกอยู่จากที่ไหนจ้าตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลครับพี่เอ้าหรอไม่สบายเหรอคะอย่าเรียกว่าไม่สบายเลยดีกว่าค่ะพี่ตันเรียกว่ามาทำให้ชีวิตมันแฮปปี้ขึ้นอะเนาะอยู่ในระยะพักปืนค่ะโอเคงั้นก็ถือเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องแล้วกันนะเราจะไม่ไปถามไปมากกว่านี้เรามาที่เรื่องกันก่อนอัพเรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ของพี่ชายถูกไหมค่ะเกิดขึ้นที่เป็นออฟฟิศแหละเรียกว่าออฟฟิศละกันผ่านมาประมาณสัก8ปีที่จังหวัดอะไรอะไม่มีข้อมูลให้มาหนูว่าน่าจะใหญ่กว่าออฟฟิศนะคะพี่ตันหรอค่ะเป็นเหมือนโรงงานนี้ไหมอารมณ์นั้นปะก็คือหนูเล่ากับพี่ตันครั้งแรกถ้าหนูจะหลุดพอลิปยาด้วยตอนนี้พี่ตันช่วยหนูด้วยนะอย่างนี้ได้ยินดีเลยยินดีเลยแต่อันนี้ไม่ได้บอกข้อมูลมาใช่ไหมว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดอะไรเป็นไม่กล้าระบุจังหวัดเลยค่ะเพราะว่ากลัวกระทบกับสายงานของพี่ชายไงโอเคงั้นดีเลยงั้นถือว่าก็อย่าไปสืบไปค้นมันฟังเอาสนุกแล้วกันเนาะอย่าไปรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเลยอ่ะแดนสนธยาครับเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงครับอัพก็พี่หนูเล่าให้ฟังอะเนาะปกติแล้วหนูขอเล่าพื้นเพครอบครัวหนูให้พี่ปั้นฟังก่อนค่ะว่าหนูกับพี่ชายทั้ง3คนเนี่ยค่อนข้างที่จะสนิทกัน มีอะไรก็คุยกันปรึกษากันได้ทุกเรื่องนะคะพี่ตั้นครับแล้วพี่ชายคนที่2ของหนูเนี่ยพี่เอลเนี่ยคือได้งานเมื่อปี55ก็คือเหมือนเป็นการตอบเกี่ยวกับข้าราชการเนี่ยนี่แหละค่ะพี่ตั้นอ๋อคือสอบบรรจุเข้าไปใช่แล้วก็ได้รับเกียรตินะคะไปสถานที่แห่งนี้ครับตอนแรกหนูกะจะพูดกับน้องพังเนาะว่าอยากจะตั้งชื่อเรื่องว่าหัวอกผู้คุมดีไหมก็เลยเอาเป็นแดนสนธยาก่อนละกันเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเปิดเรื่องอะเนาะครับก็ได้เข้าไปแล้วก็ได้ทำการเหมือนขั้นตอนของทางกรมนะคะวันแรกที่หนูอันนี้คือระยะเวลาคือผ่านไปแล้วนะคะพี่ตั้นครับพี่หนูครั้งแรกได้ไปอยู่ที่ดีแลกรับจริงๆแล้วมันคือแดนแลกรับอ๋อคืออันนี้ตอนนี้เท่ากับว่าเราพูดถึงว่าพี่ชายของเราเนี่ยพี่เอลเนี่ยไปทำงานอยู่ในเรือนจำใช่โอครับก็คือว่าหนูขอบอกกับพี่ตั้นแล้วคุณผู้ฟังก่อนนะคะว่าเรื่องนี้หนูไม่ได้ประสบพบเจอเองแต่หนูพยายามที่จะเรียบเรียงเรื่องให้มันดีที่สุดอะเนาะโอเคพี่หนูเขาบอกว่าวันนั้นน่ะคือเข้าไปด้วยความที่ตัวเองตื่นเต้นกับหน้าที่อะเนาะครับวันนั้นพี่หนูบอกว่าอยู่ที่แดนแรกรับเป็นวันศุกร์แล้วจะมีเหมือนเป็นผู้ต้องขังนะคะเราจะเรียกว่าเป็นนักโทษไม่ได้นะคะเพราะว่าเหมือน
มาตัดสารคือสารเขาฝากขังมาคือยังไม่ได้ตัดสินว่าถูกหรือผิดใช่คือวันนั้นน่ะเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ครับแล้วคือทางพี่หนูเนี่ยเขาจะเป็นคนรับตั้งแต่หน้าแดนเลยอะค่ะแล้วเขาจะเห็นเลยว่ามีใครบ้างพอเย็นวันศุกร์ก็คือว่าเราจะให้กับผู้ต้องขังเนี่ยได้มีการอาบน้ำแล้วก็กินข้าวถ้าใครไม่กินหรือกินไม่ลงก็เอาเสื้อผ้าเปลี่ยนแล้วก็ขึ้นเรือนนอนในคืนนั้นแล้วพี่หนูเนี่ยไปสะดุดกับหน้าตาคนรุ่นกลางคนนะคะพี่ตั้นเขาเหมือนไม่มีแรงแล้วร่างกายเขาเหมือนสะบับสะบอมมาตั้งแต่ที่เขาอยู่ใต้ถุนศาลนะคะคือนะตอนนั้นน่ะเราไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้เจอกับอะไรมาก่อนที่เขาจะมาฝากขังแล้วมาที่เรือนจำนี้แต่สภาพไม่ดีมาอ๋อใช่ค่ะพี่หนูเขาก็เลยสอบถามเบื้องต้นนะคะว่าลุงโดนคดีอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยลุงเขาก็สั่นๆนะเนาะแล้วจะมีเจ้าหน้าที่คนนึงอ่ะเขาก็มาพูดกับพี่หนูว่าเขามาคดีลักทรัพย์ครับคือเนื้อตัวเขาแบบเขียวปูดไปหมดทั้งตัวเลยค่ะพี่ตั้นเหมือนโดนตอมมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่หนูอ่ะเขาค่อนข้างที่จะสงสารนะเนาะเข้าไปทำงานใหม่ๆอ่ะเขาก็เลยเดินไปหยิบนมแลตตาซอยให้ลุงคนนี้กล่องนึงครับแต่ลุงคนนี้เขาพูดกับพี่หนูว่าเขาเรียกพี่หนูนะคะว่าหัวหน้าเขาบอกว่าหัวหน้าครับในนี้มีเหล้าไหมพี่หนูเขาก็เลยบอกว่าไม่มีหรอกลุงอะไรอย่างเงี้ยลุงรู้ไหมว่าลุงมาอยู่ที่ไหนเหมือนแบบสติเขาแบบไม่ค่อยดีแล้วอะค่ะพี่ต้านเหมือนเขาแบบอยากสุรามากอะพี่หนูเขาก็เลยเหมือนอาบน้ำเย็นนั้นนะเนาะก็ส่งขึ้นเรือนนอนครับแล้วหนูบอกกับพี่ตั้นให้เข้าใจง่ายๆเนาะที่แดนแรกรับคือมันจะไม่เหมือนแดนใหญ่นะคะมันก็จะมีห้องอะทั้งหมด10ห้องอยู่ชั้น2ห้อง1กับห้อง10เนี่ยจะเป็นผู้ช่วยงานนอนห้อง2ถึงห้อง9เนี่ยจะเป็นเหมือนผู้ต้องขังที่เข้ามาใหม่อะค่ะนอนแล้วไอ้ห้องสองนี่แหละค่ะที่ลุงคนนี้เขาได้เข้าไปเหมือนเป็นห้องแรกรับนะคะเหมือนปรับจิตใจอะไรอย่างเงี้ยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เรือนจำก็คือว่าพอผู้ต้องขังเข้าห้องเสร็จปรับปุ๊บก็คือต้องมีการนับยอดถูกต้องไหมคะพี่ตั้มใช่เย็นวันนั้นก็คือนับยอดปกติเช็คตัวกุญแจล็อกอะไรก็เสร็จสรรพปกติเจ้าหน้าที่ก็ลงมาด้านล่างแล้ววันนั้นคือพี่หนูอ่ะต้องเท่าเวรอยู่ที่เรือนตำนั้นด้วยก็คือว่าต้องนอนค้างคืนอยู่ที่นั่นนะคะที่แดนนั้นมันจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ทั้งหมด2คนกุญแจที่ล็อกห้องขังนะคะพี่ตั้นก็คือว่าเราไม่ได้เก็บเอาไว้ที่หน้าแดนนะคะคือจะมีเจ้าหน้าที่มารับเหมือนเขาจะไปไว้ที่ส่วนกลางของทางราชทัณฑ์นะคะพี่ปันเข้าใจเนาะอ๋อก็คือไม่ได้พกไว้ที่ตัวผู้คุมต้องเอาไปเก็บไว้ก็คือว่าทุกอย่างคือเคลียร์หมดแล้วคือนับยอดอะไรเคลียร์ทุกอย่างแล้วครับจะมีเจ้าหน้าที่รับกุญแจเนี้ยไปไว้ที่ส่วนกลางแล้วตอนเช้าจะมีเจ้าหน้าที่ของทางแดนแต่ละแดนคือไปรับกุญแจเพื่อมาเปิดนับยอดให้ผู้ต้องขังออกมาค่ะคืนนั้นที่หนูบอกว่าก็ลงมาที่ห้องพักเวรนะเนาะสักประมาณ4 ทุ่มพี่หนูก็อาบน้ำอะไรเสร็จสับแล้วล่ะก็นั่งดูทีวีจะมีพี่เจ้าหน้าที่คนนะเขาจะอยู่ที่หน้าแดนอีกคนนึงพี่หนูจะอยู่ข้างในอีกคนนึงครับก็คือว่าแบ่งหน้าที่กันนะคะพี่หนูเขาก็ดูทีวีไปพังๆก็เหมือนได้ยินเสียงแบบ
เอะอะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยเนาะปกติแล้วว่าหนูขอบอกก่อนว่าถ้าแต่เรือนนอนดังประมาณ3ทุ่มมั้งคะก็คือว่าเขาจะเงียบกันหมดแล้วเพราะว่าเป็นสัญญาณให้กับผู้ต้องขังทุกคนรู้แล้วว่าต้องนอนนะอะไรอย่างเงี้ยคือห้ามส่งเสียงดังอ๋อเป็นกฎระเบียบที่ต้องรู้กันอยู่แล้วใช่ก็คือเหมือนเขาจะอยู่กันเหมือนเป็นค่ายทหารเลยนะคะพี่ตั้นซึ่งมันเป็นกฎระเบียบที่ไม่ค่อยน่ากลัวอะไรมากนักพี่หนูเขาก็เลยเหมือนเอะใจก็เลยอ่ะขึ้นไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นขึ้นไปก็ไม่มีอะไรพี่หนูก็ลงมาดูทีวีต่อไรตอนนั้นพี่หนูเขาบอกว่าสักประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วคือเขานอนตรงเก้าอี้ที่มันเหมือนแบบเก้าอี้ไม้สมัยก่อนนะคะพี่ตันที่มันจะเหมือนแบบเอ็นหลังได้ด้วยอ่ะนึกออกพี่หนูก็กำลังเคิมๆมาเนาะก็ยังไม่ได้ไปนอนบนเตียงที่ตัดเอาไว้อะไรเงี้ยก็นอนอยู่หน้าทีวีอะไรเงี้ยสักพักก็เหมือนแบบมีคนอะเหมือนมาสะกิดตรงมือนะคะพี่หนูเขาเอามือเท้ากับไอ้เก้าอี้ไม้พี่ตันนึกออกเท้าแขนไว้ใช่มาสะกิดพี่หนูเขาก็เลยสะดุ้งตื่นมาสรุปว่าเป็นลุงคนนั้นน่ะมายืนอยู่ข้างๆพี่หนูไงเฮ้ยจริงๆตอนนั้นน่ะคือด้วยความที่เราอยู่ในหน้าที่นะคะพี่ตั้นเออพี่หนูเขาก็เลยตกใจแล้วเขาก็เหมือนแบบทะลึ่งตัวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยว่าลุงมายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยลุงเขาก็เหมือนแบบเกาหัวแล้วก็ทำหน้างงๆแล้วลุงเขาก็เหมือนพูดประมาณว่าหัวหน้าครับมีเหล้าไหมครับอะไรอย่างเงี้ยพูดย้ำอยู่อย่างเงี้ยพี่ตั้นเหรอใช่พี่หนูเขาก็เลยประมวลผลแล้วว่าถ้าเราเหมือนดูกุญแจไอตัวล็อกห้องขังไม่ดีอะแล้วมันมีผู้ต้องขังออกมาได้อย่างเงี้ยคือมันจะซวยเจ้าหน้าที่ถูกต้องนะคะพี่ตั้นเออมันคือเขาเรียกว่าบกพร่องต่อหน้าที่อ่ะใช่ยิ่งทำงานใหม่ด้วยนี่เรื่องใหญ่เลยนะใช่เรื่องใหญ่ก็คือแล้วคนที่อยู่ในห้องสองเนี่ยคือมีเกือบ50คนน่ะถ้าเกิดการจลาจลอะไรขึ้นมาคือมันจะเรื่องใหญ่ไงพี่ตั้นเพราะมีเจ้าหน้าที่อยู่แค่2คนโอ้โหพี่หนูมันเหงื่อตกเลยนะแล้วมันก็พูดแบบเสียงดุๆอ่ะเนาะมันก็ลากมือลุงอ่ะมานั่งอยู่ตรงเก้าอี้ที่นั่นน่ะแล้วก็บอกกับลุงว่าลุงนั่งอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยลุงลงมาได้ยังไงคือพยายามจะสอบถามเขาก็เหมือนขยี้หัวแล้วก็มองหน้าพี่หนูแบบลอยๆค่ะพี่ตั้นคือตอนนั้นพี่ตั้นหนูต้องบอกก่อนนะว่าพี่หนูบอกว่าสภาพไฟอ่ะคือมันก็จะสลัวเพราะว่าเราก็ไม่ได้เปิดไฟทั้งแดนถูกต้องไหมคะครับข้างในเรือนจำอ่ะกลางวันกับกลางคืนอ่ะบรรยากาศมันต่างกันมากกลางคืนมันเป็นอะไรที่วังเวงมากคือพี่หนูเขากำลังจะตัดสินใจแล้วว่าจะวิ่งไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าแดนดีไหมเพราะว่าไอ้กุญแจส่วนกลางที่หนูบอกกับพี่ตั้นไปอ่ะคือเขาส่งไปที่ส่วนกลางแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นในคืนนี้เราจะเอากุญแจที่ไหนมาล็อกอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ของทางเดินทำมากคือเท่ากับว่ากุญแจเนี้ยเวลาเอาไปฝากมันจะมีเวลาเบิกกับเวลาคืนถูกไหมใช่คือไม่สามารถไปเอามาโดยพลการได้เอาไปเอาโดยพลการไม่ได้เออเพราะว่าถ้าไปเอาโดยพลการคือพี่หนูก็ไม่รู้ว่าต้องโดนวินัยอะไรบ้างเออพี่หนูเขาก็เลยส่องใจส่องใจเขาก็เลยย้ำกับลุงเนี่ยให้นั่งอยู่ตรงเก้าอี้นี้แล้วเดี๋ยวเขาจะเดินไปหาหัวหน้าที่หน้าแดนอีกคนนึงลุงเขาก็เหมือนงงๆอะเนาะพี่หนูก็แบบหน้าตาตื่นอะกำลังจะเดินจะวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยลุงเขาก็เหมือนแบบลุกขึ้นเหมือนจะตามพี่หนูไปด้วยอะพี่หนูเขาก็เลยเหมือนย้ำว่าให้ลุงอะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วพี่หนูก็เดินไปที่หน้าแดนระยะตรงนั้นน่ะมันเป็นเหมือนระหว่างกึ่งกลางพอดีอะค่ะพี่ตั้นเขาหันกลับมามองลุงว่าลุงอะยังนั่งอยู่ที่เดิมหรือเปล่าคือต้องกลัวลุงหนีด้วยแหละใช่กลัวลุงแบบจะหนีจะวิ่งกันวุ่นวายอะไรเงี้ยเขาหันไปพี่ตั้นเขาบอกว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าตาฝาดหรือเปล่านะเขาเห็นลุงอะมีครึ่งท่อนอะจริงๆแล้วก็ยืนหน้างงๆมองเขาอยู่อย่างนั้นอะ
ครึ่งท่อนนี่คือยังไงครึ่งท่อนมันเหมือนแบบเป็นไฟส่องมาแล้วเหมือนไม่เห็นท่อนล่างอะไรเงี้ยพี่ต้านมันเหมือนโปร่งแสงอ่ะใช่พี่หนูก็ยิ่งแบบตาลีตาเหลือกแล้วว่าเฮ้ยกูเจออะไรเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลยวิ่งไปที่หาเจ้าหน้าที่พี่หน้าแดงอีกคนน่ะนะคะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้รีบไปดูลุงว่าลุงออกมาจากห้องขังได้ยังไงก็ไม่รู้เจ้าหน้าที่พี่ที่เขาอยู่หน้าแดนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าจะออกมาได้ยังไงเอลก็ล็อกเทคอะไรดีหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอลเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่หนูเขาก็เหมือนแบบคือตาลีตาเหลือกอะพี่ตั้นพี่ไปดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นจริงๆลุงมันออกมาอะไรอย่างเงี้ยพี่หนูก็เลยดึงมือเจ้าหน้าที่คนน่ะนะคะไปที่ชั้นล่างที่พี่หนูเป็นห้องพักเวรที่ลุงเขานั่งอยู่อ่ะสรุปว่าเดินไปพี่ตั้นไม่เจอลุงแล้วอ้าวไปไหนอ่ะจะหนีหรือเปล่าก็นั่นไงพี่หนูเขาก็เลยแบบใจไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่อยู่กัน2คนก็มองหน้ากันแล้วเนาะก็เลยเดินขึ้นไปที่เรือนนอนชั้น2ไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สรุปว่าเดินไปที่ห้องสองห้องแรกรับเนี่ยค่ะห้องก็ล็อกปกติแต่ผู้ต้องขังที่อยู่ในนั้นน่ะเหมือนทุกคนตื่นแล้วกลางห้องก็มีร่างของลุงคนนี้นอนอยู่นึกออกไหมพี่ตันคือหมายถึงว่าทุกคนที่อยู่ในนั้น50กว่าชีวิตที่เป็นผู้ต้องขังคือกระจายตัวออกมาเป็นวงแล้วก็มีศพลุงเนี่ยอยู่ตรงกลางห้องก็คือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นศพหรือยังอะค่ะแต่เห็นเป็นลุงนอนอยู่ใช่คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องสอบถามเพราะตอนนั้นนะหนูบอกกดกับพี่ตั้นก่อนเนาะพี่หนูเขาอธิบายมาอย่างนี้ว่าเวลากลางคืนอย่างเงี้ยถ้าสมมุติมีผู้ต้องขังเจ็บป่วยเจ้าหน้าที่เอายาให้ได้คือส่งเข้าไปให้ได้อะไรนะคะคือส่งผ่านเขาผ่านลูกกงเข้าไปให้ได้ใช่เหมือนยาพาราอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮัลโหลค่ะครับอ๋อแล้วยังไงต่ออ่ะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นคือถ้าผู้ต้องขังมีโรคประจำตัวหรือว่าถ้าชักหรือถ้าเป็นอะไรไปอ่ะคือมันไม่สามารถเปิดประตูออกมาได้นอกจากจะเหมือนไปตามหมอที่สถานพยาบาลมาช่วยชีวิตปฐมพยาบาลเบื้องต้นน่ะนะคะแต่ตอนนั้นคือเราไม่รู้ว่าลุงเนี่ยเป็นอะไรพี่หนูเขาก็เลยถามกับผู้ต้องขังที่อยู่ห้องนั้นน่ะว่าลุงเขาเป็นอะไรเขาบอกว่าลุงอ่ะชักแล้วก็ตาเหลือกพี่หนูเขาก็เลยให้เหมือนหัวหน้าห้องอ่ะไปดูว่าลุงอ่ะยังหายใจอยู่ไหมหัวหน้าห้องก็คือหัวหน้าผู้ต้องขังที่อยู่ในห้องนั้นใช่ค่ะสรุปว่าลุงตาค้างแล้วก็เหมือนกรามค้างไปแล้วค่ะพี่ตั้นคือสิ้นใจไปแล้วสิ้นใจไปแล้วซึ่งตอนนั้นพี่หนูเขาก็งงกับเหตุการณ์ที่เขาเจอเนาะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรตะกี้ทำไมเราเห็นใครอะไรยังไงก็รอจนเช้าที่มานับยอดคือคืนนั้นน่ะหนูต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้ดูโหดร้ายนะคะผู้ต้องขังด้วยกันคือเขาก็เอาผ้าห่มอะคุมร่างลุงเอาไว้ก่อนเพราะว่าตอนเช้าเขาจะนับยอดแล้วเอาผู้ต้องขังลงห้องแล้วจะมีทั้งเจ้าหน้าที่มาเหมือนชันสูตรเหมือนพลิกศพอะไรประมาณนี้ค่ะพี่ตั้นคือเอาง่ายๆว่าศพลุงออกจากห้องนั้นไม่ได้เพราะว่าต้องรอเบิกกุญแจตอนเช้าใช่ค่ะเพื่อให้แพทย์เข้าไปใช่แล้วก็มีตำรวจเข้าไปด้วยว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามีคนเสียชีวิตแล้วผู้ต้องขังที่อยู่ในห้องนั้นก็คือว่าต้องโดนสอบทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรคืนนั้นด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นใช่เพราะว่ามันเป็นหน้าที่รับผิดชอบมีคนเสียชีวิตในคืนนั้นนะเนาะพี่หนูเขาก็ทำตามหน้าที่ทุกอย่างแล้ววันนั้นน่ะคือเหมือนเขาก็โทรกลับมาที่บ้านตอนแรกหนูก็แตกใจแม่เล่าให้ฟังว่าเนี่ย
เอวเครียดมากเลยนะไปทำงานวันแรกเอวก็เจอนั่นนู่นนี่แต่ตอนนั้นคือหนูยังไม่รู้ว่าพี่เอวว่าไปเจออะไรมาปกติแล้วพี่เอวเขาจะเป็นคนเหมือนแบบสนุกเฮฮาค่ะพี่ตั้นแต่เหตุการณ์นั้นน่ะมันเป็นเหตุการณ์แรกที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการสะสมอาการเขาหนูจะเรียกว่าอาการที่คนมันยังเก็บอยู่มันยังไม่ปล่อยออกมายังหาคำตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่ไปเจอเมื่อคืนมันคืออะไรอันนี้ก็คือเหตุการณ์แรกที่หนูมาเล่าให้พี่ตั้นและคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะเดี๋ยวนะคือพี่หนูเขายังไม่ปลดล็อกกับเหตุการณ์นี้แต่ถามว่าเจอใช่ไหมวิญญาณพี่หนูบอกว่าใช่อุ้ยขนลุกก็เรื่องราวก็ประมาณนี้ค่ะพี่ตั้นเอออุ้ยขนลุกงั้นเท่ากับว่าตอนนี้พี่เอว่ายังทำงานอยู่ที่เรือนจำถูกไหมใช่ที่ค่ะหนูบอกกับพี่ตั้นว่าอันนี้คือเหตุการณ์แรกเนาะเดี๋ยวมันจะมีอีก2เหตุการณ์ที่พี่เอวต้องเจอและพี่เอวต้องปลดล็อกกับตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองเจอมันต้องปลดล็อกกับตัวเองไงอุ้ยขนลุกเลยใช่พี่ตั้นหนูขอเปยกับพี่ตั้นไว้นิดๆนะเนาะว่าเอางี้คือเท่ากับว่าอัพมีซีรีส์เรื่องราวของพี่เอวทั้งหมด3เรื่องในเรือนจำถูกไหมจะเรียกว่าซีรีส์ก็ไม่ได้เนาะมันเป็นเหตุการณ์ที่พี่เอลเขาเล่าให้หนูฟังแล้วหนูขออนุญาตพี่เอลมาเล่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิทยาทานก็ได้ค่ะเออก็คือมีหัวใจเจ้าหน้าที่เรือนจำเนาะว่าสิ่งที่เขาต้องเจอในเวลากลางค่ำกลางคืนอะไรเงี้ยมันเป็นคนละโลกกับกลางวันที่มีคนเยอะแยะเพราะเจ้าหน้าที่แต่ละแดนคือเขาไม่ได้อยู่กันเยอะเลยแล้วสิ่งที่เขาเจอเขาต้องรับกับมันให้ได้ในทุกๆวันที่เขาเข้าเวรงั้นเอางี้คือจะได้ด้านนอกจะได้แบบว่าทำเขาเรียกว่ามาร์คเอาไว้ว่าเรื่องของผู้คุมในเรือนจำของพี่เอลเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3เรื่องถูกไหมค่ะพอมาเล่าวันหลังเนี่ยก็จะได้รวมทั้ง3เรื่องเนี้ยให้มาอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันให้คนอื่นได้ฟังทั้ง3เรื่องถ้าเกิดเราเล่าครบไงถูกไหมมันจะได้ต่อเนื่องกันหุยอยากติดตามมาอยากฟังหนูถึงตั้งชื่อว่าแดนสนธยาไงพี่ตั้นเพราะว่ามันเป็นหัวอกผู้คุมจริงๆอะเนาะที่เขาไปเจอมาคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าไปในนั้นได้ถ้าเขาเรียกว่าไม่ต้องคดีคือไม่รู้ว่าผิดหรือถูกนะใช้คำว่าไม่ต้องคดีคนที่ไม่ต้องคดีที่จะเข้าไปได้ก็คือต้องเป็นคนที่ทำงานอยู่ในนั้นค่ะเฮ้ยอยากรู้ว่าไม่มีโอกาสจะได้แบบหนูเล่าไปหนูยังขนลุกอยู่จริงๆอยากรู้อยากรู้เดี๋ยวรอฟังนะค่ะยังไงก็ขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องแรกเมื่อกี้ขนขาลุกเลยอ่ะค่ะนะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ขอให้อัพเนี่ยเขาเรียกว่าออกจากโรงพยาบาลไวๆอย่างตอนแรกที่บอกว่าหนูเข้าไปทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นเนี่ยก็ขอให้หายออกจากโรงพยาบาลไวๆแล้วก็ได้มีความสุขตามที่หนูหวังกันแล้วกันนะค่ะวันเสาร์นี้แล้วค่ะพี่ตั้นวันเสาร์หรอโอเคอะไรเรียบร้อยก็วันเสาร์นี้ก็น่าจะโอเคแล้วกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ต่ออีกอะค่ะโอเคไงก็ขออวยพรให้หายไวๆแล้วกันนะจะได้แบบว่าเขาเรียกว่ามีเขาเรียกร่างกายที่เต็ม 100% เวลามาเล่าเรื่องมันจะได้สามารถใส่อารมณ์ออก acting ได้เรื่องมันจะได้ออกมาแบบเข้มข้นนะเนาะเพราะว่าประสบการณ์เนี้ยหนูบอกกับพี่ตั้นก่อนว่าหนูไม่ได้เจอเองอะเนาะหนูฟังพี่หนูมาหนูก็อยากจะถ่ายทอดเหมือนน้องสาวเล่าให้พี่ชายฟังอีกทอดหนึ่งอะค่ะโอ้ยเล่าดีพี่ชอบนะถ้าวันนี้มันติดขัดยังไงหนูขออภัยผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะโอ้ยโอเคเลยเอางี้เดี๋ยวพี่จะรอฟังนะเดี๋ยวพี่จะบอกข้างนอกเลยว่าเดี๋ยวอัพมาเล่าวันไหนถ้าพี่ไม่ได้เข้ามาเดี๋ยวพี่จะตามไปหาฟังเลยนะได้ถ้าสะดวกเล่ากับพี่ก็ดีพี่จะได้ต่อเนื่องเรื่องได้นะค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะพี่ต้าครับสวัสดีครับอัพค่ะ
ค่ะหูฟังครับเรื่องนี้นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของน้องอัพนะฮะน้องอัพนี่นะครับจะวันนี้เนี่ยเขาก็หยิบยกเอาเรื่องราวที่เป็นภาคต่อแล้วกับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นนะครับณเรือนจำแห่งหนึ่งนะครับในภาคเหนือหูฟังน้องอัพขออนุญาตที่จะไม่บอกนะครับว่าเป็นจังหวัดอะไรเพราะว่า1เรือนจำเนี่ยแหละครับก็1จังหวัดแน่นอนครับมันไม่ใช่ในกรุงเทพเนาะที่ว่าอันหนึ่งเรือนจำอาจจะมีตรงนั้นมีตรงนี้อะไรอย่างนี้บ้างนะครับนะฮะเรือนจำแห่งนี้นะครับนะที่น้องอัพจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่รุ่นพี่ของน้องอัพเนี่ยถ่ายทอดให้ฟังเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับนะผ่านมาได้ประมาณสัก8ปีแล้วนะครับเรื่องราวของแดนสนธยาภาค2ครับเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับน้องอัพสวัสดีค่ะพี่เก่งน้องอัพเป็นไงบ้างสบายดีนะก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะดีขึ้นมากแล้วดีขึ้นมากเสียงดูใสขึ้นกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่เราได้คุยกันค่ะนะฮะนะฮะโอเคโอเคน้องอัพนะฮะมาว่าถึงเรื่องนี้นะครับคราวที่แล้วเนี่ยน้องอัพเอาเรื่องแรกเขาเรียกว่าภาคแรกเล่าไว้เนี่ยเฮ้ยสนุกมากสนุกมากวันนั้นพี่ก็ฟังอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยน้องอัพเราจะมากันถึงเรื่องราวของภาคต่อนะฮะจะเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เดียวกันแต่คนละสถานการณ์คนละเรื่องราวถูกต้องไหมครับค่ะนะฮะกับแดนสนธยาเนี้ยน้องอัพนะฮะในเรือนจำนึกภาพตามแล้วก็แบบมันคงจะมีเรื่องราวมีเหตุการณ์อะไรเยอะมากมายรุ่นพี่ไปเจอเรื่องอะไรมาครับเรื่องนี้ไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิค่ะก่อนอื่นเลยก็คือว่าบอกกับผู้ฟังเอาไว้ก่อนนะคะว่าให้ฟังเป็นเรื่องเล่าก็แล้วกันนะคะพอดีว่าหลุดภาคไปแล้วเนาะครับไม่ระบุจังหวัดไม่เป็นอะไรนะคะพี่เก่งไม่เป็นไรบอกว่าแค่ภาคเหนือพอโอเคเพราะเรื่องนี้หนูขออนุญาตพี่ชายหนูเองนะคะมาเล่าแล้ววันนี้พี่เอลก็มารอฟังด้วยอ๋อเหรออ๋อเหรอโอเคโอเคแล้วหนูคือหนูไม่ได้ทำกันบ้านรายละเอียดอะไรมากนักนะคะถ้าวันนี้เล่าไม่ค่อยดีก็ต้องขอโทษผู้ฟังเอาไว้ก่อนนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้ะนะครับค่ะก็ขอทำความเข้าใจมันมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะคะก็คือว่าพี่หนูเป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นะคะไม่ได้เป็นนักโทษนะคะโอเคเนาะครับผมค่ะก็เหตุการณ์แรกที่หนูได้เล่ากับพี่ตั้นฟังไปพี่เก่งก็ได้ฟังแล้วเนาะใช่ใช่คือพี่ชายหนูเนี่ยเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะล่าเริงอะค่ะพี่แต่พอเจอเหตุการณ์อันนั้นปุ๊บก็คือว่ามันก็ทำให้เขาสตันไปอยู่เหมือนกันเขาก็เลยมาคิดทบทวนกับตัวเองนะคะว่าสิ่งที่เขาเจอคือเขาไปเจอกับอะไรมาเหมือนที่หนูบอกเรื่องที่แล้วว่าเขายังไม่ปลดล็อกกับอะไรบางอย่างครับมันมีเรื่องที่หนูได้ไปเจอมาเนี่ยหนูเคยเล่าให้พี่เอลฟังแต่ทุกครั้งที่หนูไปเล่าให้พี่เอลฟังพี่เอลก็บอกว่ามึงอะงมงายนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีจริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยมึงเมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกับเวลาที่ตัวเองได้เจอจริงๆคือมันรู้ถึงฟิลแล้วความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงอะค่ะพี่ครับพี่เอลเล่าให้ฟังว่าพอเจอสถานการณ์นั้นอะเรื่องราวก็ผ่านไปแล้วเขาเนี่ยก็ได้มาคุยกับทางพ่อของหนูนะคะพ่อหนูเขาก็เลยเหมือนให้เป็นของดีติดตัวไปเวลาไปทำงานแล้วผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็เหมือนพูดกับทางพี่เอลเนี่ยว่าเวลาจะเข้าไปทำงานอะได้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้เจ้าที่เจ้าทางบ้างหรือยังให้ไปกล่าวบอกเขาเพราะว่าในนั้นก็จะมีทั้งศาลพระภูมิมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่เก่งพี่เอลก็ได้ไปขออนุญาตนะคะทางหัวหน้าเขาอีกทีหนึ่งอะเนาะครับเพื่อเป็นการเหมือนทำให้ตัวเองสบายใจเหตุการณ์แดนแรกลับเนี่ยก็ผ่านไปจนพี่เอลเนี่ยค่ะได้ไปช่วยงานที่เขาเรียกว่าเป็นแดนสถานพยาบาลนะคะพี่เก่งซึ่งมันไม่ได้เรียกเหมือนโรงพยาบาลข้างนอกเขาจะเรียกว่าสถานพยาบาลครับพี่เอลก็ได้เข้าไปที่นี่ก็คือว่าไปเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ประจำแล้วก็เข้าเวรสลับกันค่ะพี่เอลเนี่ยเข
ขาก็เข้าไปครั้งแรกด้วยความที่ตอนนั้นคือบอกก่อนนะคะพี่เก่งว่าพี่หนูเนี่ยอายุ25เนี่ยถามว่าคนอายุ25มันก็เพิ่งผ่านช่วงชีวิตวัยรุ่นมาเนาะหน้าที่การงานที่เราทำอยู่ที่เราแบกรับอยู่ตอนนั้นคือเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเขาเนี่ยคือมันมีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากแค่ไหนครับค่ะเขาเข้าไปสถานที่เนี้ยคือจะมีคุณผู้ฟังอะค่ะจะบอกว่าทำไมให้ความสนิทสนมกับนักโทษจังคือเราต้องบอกก่อนว่าข้างในเนี่ยเขาอยู่กันเป็นครอบครัวคือเขาไม่ได้แบ่งว่าฉันเป็นเจ้าหน้าที่คุณเป็นนักโทษนะอะไรอย่างเงี้ยครับคือพี่หนูเขาจะค่อนข้างที่จะให้ความเป็นกันเองอะค่ะให้ความสนิทกับผู้ช่วยงานที่อยู่สถานพยาบาลแห่งนี้ค่ะเขาเข้าไปเขาก็ไปเจอกับเป็นผู้ช่วยงานที่เขาดูแลเจ้าหน้าที่นะคะครับบุคคลที่หนูจะเอ่ยถึงเรื่องเนี้ยหนูขออนุญาตใช้เป็นชื่อสมมุติเนาะพี่หลงเนี่ยเขาอยู่ประจำที่นี่แล้วเขาก็คอยมาเหมือนเอาข้าวเอาน้ำมาคุยกับพี่ชายหนูเนี่ยค่ะครับก็เหมือนเป็นผู้ช่วยงานนะคะก็คุยอะไรกันไปพี่ชายหนูเขาก็เลยปรึกษากับพี่หลงเนี่ยว่าพี่อยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วอะไรเงี้ยก็ถามประวัติความเป็นมาอะไรเงี้ยพี่หลงเขาก็บอกว่าผมอยู่มา 5-6 ปีแล้วครับหัวหน้าอะไรเงี้ยพี่หลงเขาก็เลยพูดว่าหัวหน้าครับสิ่งที่หัวหน้าไปเจอมามันแค่เรื่องเล็กน้อยนะถ้าหัวหน้าจะทำงานอยู่ที่เนี่ยผมรับประกันได้เลยว่าหัวหน้าต้องเจออะไรที่มันตื่นเต้นมากกว่านี้แน่นอนพี่ชายหนูอ่ะเขาได้ยินอย่างดังนั้นแล้วอ่ะเขาก็ยิ่งเหมือนแบบใจเต้นอีกอ่ะค่ะพี่เก่งแล้วสถานพยาบาลเนี้ยหนูบอกก่อนว่าชั้นล่างนะคะจะเป็นเหมือนผู้ต้องขังที่มีอาการหนักอยู่ชั้นสองเนี่ยจะรองรับสำหรับผู้ต้องขังที่อาการดีแล้วแล้วก็จะมีเหมือนห้องวัณโรคแยกอยู่ครับก็คือว่าจะแบ่งเป็น2ชั้นแล้วห้องพักเวรสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เขาจะนอนเข้าเวรที่เนี่ยคือจะอยู่ด้านหลังตัวอาคารครับซึ่งมันจะแยกโซนจากตึกของผู้ป่วยอะค่ะพูดง่ายๆเนาะพี่หนูเขาก็เลยเดินไปด้านหลังเขาก็ไปสำรวจนะคะว่าทำความรู้จักคุ้นเคยกับสถานที่แล้วก็ไปยกมือไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เก่งตามคำพูดที่พ่อหนูพูดมาแล้วเขาก็ไปจุดมันจะเป็นจุดที่ให้คลายเครียดสำหรับผู้ช่วยงานนั่นก็คือเหมือนแบบจุดเอาไว้สูบบุหรี่นะคะพี่เก่งพี่หนูเขาก็ไปจุดนั้นแล้วก็จะมีผู้ชายประมาณอายุน่าจะกลางๆคนนะคะเดินตรงเข้ามาแล้วก็มาทักกับพี่หนูว่ามาใหม่ละครับอะไรเงี้ยผมไม่เคยเห็นหน้าหัวหน้าเลยพี่หนูเขาก็บอกครับครับพี่อะไรเงี้ยแล้วพี่คนนั้นน่ะหนูขออนุญาตเรียกเป็นชื่อพี่หลวงแล้วกันนะคะพี่หลวงเนี่ยเขาก็ยืนคุยกับพี่ชายหนูครับสักพักหนึ่งพี่ชายหนูเขาก็ถามว่าพี่หลวงเนี่ย อยู่ที่นี่หรอเขาบอกว่าเขาเป็นกองงานที่เหมือนจะมาวาดรูปตามกำแพงของเรือนจำอะค่ะพี่เก่งเหมือนกองงานจากแดนใหญ่มาวาดรูปตามกำแพงเรือนจำเหมือนเกี่ยวกับพุทธประวัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนก็ยืนคุยแล้วพี่หนูเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะถูกชะตานะคะครับเขาเห็นพี่หลวงเนี่ยเหมือนมวนยาเส้นอะแล้วก็เหมือนตูบอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่หนูเขาก็เลยบอกว่าพี่มาที่นี่ทุกวันไหมเขาก็เลยบอกกับพี่หนูว่าผมจะมีกองงานอะเบิกตัวผมมาทุกวันละค่ะเพราะผมต้องมาวาดรูปที่สถานพยาบาลเนี่ยให้เสร็จครับพี่หนูเขาก็เลยยื่นเหมือนก้นกองให้นะคะเขาบอกว่าพี่หลวงรู้ไหมดูดแบบนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกกับพี่หนูมาว่า
อยู่ข้างในนี้มันก็เลือกไม่ได้น้องหัวหน้าครับมันมีแต่แบบใบจากกระยาเส้นขายอะไรอย่างเงี้ยบทสนทนานี้ก็หายไปพี่หนูก็กลับเข้าห้องพักเวรเหตุการณ์ก็ปกติจนมาอีกวันนึงอะค่ะมันมีเหมือนผู้ต้องขังที่เขาเหมือนอาการหนักมาจากแดนใหญ่นะคะพี่เก่งซึ่งพี่หนูเนี่ยเขาให้พี่หลงเนี่ยไปดูว่าใครเพื่อจะไปดูประวัติอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าชื่อต้นครับเขามาอาการเหมือนเชื้อราขึ้นสมองอะค่ะพี่เก่งโอ้หนักเลยนะใช่เพราะสาเหตุหนูขออธิบายให้คุณผู้ฟังฟังง่ายๆนะคะคือพี่ต้นเนี่ยเขาเป็นเหมือน HIV แค่นี้พอแล้วค่ะแต่ยาเนี่ยที่ได้รับจากทางเรือนจำไปอะคือเขาเอาไปแต่เขาไม่กินนะคะพี่เหมือนเขาเอาไปขายต่อในแดนอะอ๋อเหรอเอายาที่ตัวเองต้องใช้รักษาตัวเองเอาไปขายต่อแล้วคนในแดนเอาไปทำไมอะคนในแดนเหมือนความอันนี้เป็นความเชื่อนะคะว่าเขาเชื่อกันว่ากินยาตัวเนี้ยแล้วมันจะเมาแต่หนูก็ไม่รู้นะว่ามันจริงหรือเปล่าแต่พี่หนูเขาบอกมาอย่างนั้นพอนึกภาพบอกแล้วคือคราวนี้พอคือป่วยหนักแล้วก็ต้องมาอยู่ที่สถานพยาบาลครับที่ของเรือนจำก็อาการหนักมาอยู่ชั้นล่างครับพี่หนูเขาก็ไปดูอาการคือเหมือนตาค้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็ผดมพยาบาลกันเบื้องต้นแล้ววันนั้นน่ะคือเขาจะดูอาการว่าครับถ้าเกิดอาการหนักเขาจะให้ออกโรงพยาบาลนอกแต่วันนั้นน่ะพี่ต้นน่ะอาการดีขึ้นครับดีขึ้นแล้วด้วยความที่พี่หนูอ่ะเขาเหมือนไปอยู่ที่นี่แรกๆนะคะเขาก็ใจดีกับทุกคนเขาก็เหมือนแบบเดินไปที่ร้านค้าแล้วก็ไปซื้อเหมือนเป็นขนมปังซื้อนมอะไรอย่างเงี้ยมาให้พี่ต้นแล้วเขาก็พูดกับพี่ต้นเนี่ยว่ายาเนี่ยเขาให้เองก็ต้องกินนะอะไรเงี้ยเพื่อชีวิตเองแล้วขนมอันเนี้ยคือให้พี่ต้นเอาไว้เหมือนกลัวพี่ต้นจะได้กินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พี่ต้นเนี่ยคือลักษณะเขาเหมือนเป็นสาวประเภท2นะคะพี่เก่งอ๋อนึกออกพอพี่หนูอ่ะเหมือนเขาไปพูดอะไรอย่างเงี้ยพี่หนูเขาบอกนะว่าความรู้สึกเขาอาจจะพี่ต้นเขาอาจจะแบบเอ้ยปื้มปื้มหรือเปล่าว่ามีคนมาทำดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยระยะนั้นน่ะก็คือได้มีการคุยกันอยู่ทุกวันพี่หนูเขาก็เดินไปซื้อขนมซื้อนมอะไรอย่างเงี้ยมาให้พี่ต้นเนี่ยทุกวันจนอยู่โรงพยาบาลจนอยู่สถานพยาบาลเนี่ยค่ะได้7 วันพี่ต้นก็อาการหนักขึ้นเหมือนอาการชักแล้วก็เหมือนหมดสติแล้วก็น้ำลายฟูมปากอะค่ะพี่เก่งครับครับแล้วเย็นวันนั้นน่ะคือต้องพาพี่ต้นเนี่ยเหมือนไปโรงพยาบาลนอกซึ่งพี่หนูเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรวันนั้นนะคะครับก็ต้องตามพี่ต้นไปด้วยสรุปว่าคืนนั้นพี่ต้นก็เสียค่ะพี่โอ้โหใช่เสียครับพี่หนูเขาก็บอกว่าอัพก็รู้สึกมันเศร้าๆอะเนาะเห็นเหมือนคนตายต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ไม่รู้นะว่าเขาตายตั้งแต่อยู่สถานพยาบาลในเรือนจำหรือว่าไปตายโรงพยาบาลนอกแต่ไม่รู้ว่าวันนั้นนะพี่เป็นอะไรมันเหมือนกระวนกระวายใจรู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีอ่ะเห็นคนใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นคนตายต่อหน้าก็ใช้คำว่าตอนกลางวันก็ยังคุยกันดีๆอยู่อ่ะก็ยังซื้อนมซื้อน้ำซื้อขนมให้ก็ยังคุยว่าอ่ะเฮ้ยนี่เก็บไว้ก็ยังสอนก็ยังบอกอยู่ว่าอย่างนี้เนาะพอตกดึกมาเสร็จปุ๊บใครจะคาดคิดเนาะว่าชีวิตคนเราเนาะลึกจะไปมันก็ไปปุ๊บเลยมันเอาพูดตรงเป็นพี่ก็ใจหายเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ญาติจะไม่ใช่คนสนิทเพิ่งจะรู้จักกันวันแรกก็ตามแต่นะแล้วยังไงต่อครับก็วันนั้นพี่หนูเขาก็กลับมาเข้าเวรที่ทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะคะเขาอยู่เวรวันนั้นอะวันแรกด้วยความที่ตัวเองอะจิตใจห่อเหี่ยวแล้วนะพี่เก่งไอ้นอนอะมันก็นอนไม่ค่อยจะหลับอะครับ
ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วห้องพักเวรสมัยนั้นคือมันก็ไม่ได้มีแอร์ติดให้กับเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกนะคะคือพี่หนูเขานับยอดเสร็จเขาก็มาอยู่ห้องพักเวรคนเดียวโดยที่มันเหมือนคนละโลกกับอาคารที่เขาอยู่กันเยอะๆอ่ะคนที่เขาอยู่กันเยอะกับคนที่อยู่คนเดียวอ่ะเราอยากจะไปอยู่กับเขาแต่เราไปอยู่ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ไงคะพี่คืนนั้นพี่หนูบอกว่าก็นอนคิดไปคิดโน่นคิดนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่พัดลมอะค่ะพี่เก่งมันเหมือนเป็นพัดลมติดฝาแล้วมันจะเป็นเหมือนพัดลมหมุนน่ะพี่หนูเขารู้สึกร้อนเขาก็เลยสลับหัวกับเท้าอะค่ะคือเอาหัวมาหนุนมานอนตรงฝั่งเท้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะให้โดนพัดลมครับเขาก็เลยบอกว่าอัพความรู้สึกนั้นอะพี่คิดว่าพี่ยังไม่หลับนะแต่พี่รู้สึกเคลิ้มๆเพราะว่าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วพี่ก็นอนหงายปกติครับสักพักพี่รู้สึกเหมือนมันมีไอเย็นๆน่ะเข้ามาในห้องเหมือนผ่านช่วงข้างล่างเตียงไปค่ะพี่เก่งเหมือนคนเราหลับตาแต่เรายังไม่หลับอ่ะฟุบมาใต้เตียงครับแล้วด้วยความที่เหมือนมันหนาวแต่เหงื่อพี่แตกอ่ะพี่มีความรู้สึกว่าข้างๆหูพี่อ่ะเหมือนมีคนเหมือนเป่าลมมาฝั่งโดนหูพี่อ่ะเหรอเป่าแบบใช่แบบเนี้ยนะเป่าแบบเป่าเป่าแบบค่ะพี่เขาก็รู้สึกสะดุ้งแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบหันขวาไปอะค่ะพี่เก่งก็เป็นร่างของพี่ต้นเนี่ยแหละค่ะตาเหมือนแบบเหมือนเป็นลูกปิงปองอะตาเหมือนจะหลุดออกจากเบ้าเหมือนตาแบบจะถลนอะครับแล้วก็เหมือนอ้าปากแล้วก็บอกว่าหัวหน้าอยู่อย่างเงี้ยตอนนั้นคือพี่หนูแบบสติแตกแบบสปริงตัวมาแล้วก็เหมือนแบบตกจากเตียงเลยค่ะพี่เก่งครับแล้วจากห้องพักเวรไปอาคารของผู้ป่วยเนี่ยพี่หนูบอกว่าพี่หนูเปิดประตูแล้วก็วิ่งไม่คิดชีวิตเลยอ่ะพอไปถึงหน้าอาคารชั้นหนึ่งเนี่ยคือมันต้องรักษาฟอร์มแต่ตัวนั้นคือใจมันสั่นไปหมดแล้วค่ะพี่ใจมันสั่นไปหมดแล้วแต่จะวิ่งโวยวายไปหาเหมือนผู้ต้องขังมันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะครับครับเขาก็เลยบอกว่าต้องเหมือนพยายามเก่งตัวเองอะเก่งตัวเองแล้วเดินขึ้นบันไดไปชั้นสองเพราะว่าชั้นแรกมันเป็นผู้ป่วยหนักถูกต้องปะคะครับครับผู้ช่วยงานเขาจะนอนชั้นสองกันแต่เขาจะนอนรวมกับผู้ป่วยนั่นแหละค่ะแต่จะนอนอีกคนหนึ่งแต่จะมีเหมือนเป็นประตูที่เขาล็อกปิดขังเอาไว้นะคะครับครับเขาก็เลยเหมือนแบบไปยืนหน้าตรงประตูที่ขังอะแล้วเขาก็เหมือนแบบเรียกพี่หลงเนี่ยเบาๆว่าหลงมานี่มานี่อะไรอย่างเงี้ยหลงมันก็เหมือนตกใจว่าอ้าวหัวหน้าป่านนี้แล้วทำไมถึงยังไม่นอนคือพี่หนูเขาดูนาฬิกาตอนนั้นอะมันประมาณตีหนึ่งกว่าแล้วค่ะพี่ครับหลงมันก็เดินมาที่หน้าประตูแล้วหลงมันก็ถามกับพี่หนูเนี่ยว่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับพี่ชายหนูเขาก็เลยบอกว่ามึงอยู่เพื่อนกูก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหลงมันก็เหมือนแบบยักคิวว่าหัวหน้าเจอแล้วหรอฮะหรอเหมือนอารมณ์ประมาณยักคิวว่าต้องรู้แน่ว่าหัวหน้าไปเจออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือว่าไม่รู้ว่าเจออะไรหรืออะไรยังไงครับครับพี่ชายหนูมันก็บอกว่าตอนนั้นอ่ะคือพี่อ่ะถอดฟอร์มแล้วยอมรับว่ากลัวพี่ก็เลยนั่งขัดสมาธิอ่ะอยู่หน้าห้องตรงนั้นน่ะแล้วก็ให้อาหลงเนี่ยเหมือนนั่งอยู่กับพี่เขาจนเกือบเช้าอะค่ะครับจนแต่ดังสักประมาณตีห้าครึ่งพี่หนูก็ด้วยความที่ต้องแบบต้องสู้เนาะพี่เก่งเหมือนเรื่องพี่ออดเมื่อกี้ครับก็ต้องเดินลงไปเพื่อจะไปเหมือนจัดแจงนับยอดแล้วก็ไปเอากุญแจเพื่อจะมาเปิดห้องขังอะค่ะพี่ครับเขาก็ยังสั่นๆเพราะว่าตอนตีห้าครึ่งมันก็ยังฟ้ามืดๆอยู่เนาะเช้ามาพี่หนูบอกว่าเครียดมากก็มาจุดที่เขาให้คลายเครียดนั่นแหละค่ะครับพี่เก่งจำพี่หลวงได้พี่หลวงได้เนาะใช่
พี่หลวงเดินมาแต่เช้าเลยแต่ตอนนั้นน่ะคือพี่หนูเขาก็บอกว่าได้คุยกับพี่หลวงทุกวันนะคะที่มาอยู่สถานพยาบาล 7-8 วันเนี่ยก็คือได้คุยอยู่กับพี่หลวงทุกวันแต่วันนั้นน่ะพี่หนูเขาบอกว่าได้คุยมากเป็นพิเศษเขาบอกว่าพี่ผมอ่ะไม่ไหวจริงๆครับพี่ไปนั่งที่ห้องพักเวรก่อนได้ไหมเดี๋ยวงานข้างหน้าแดนน่ะเดี๋ยวค่อยมาทำผมเห็นพี่เหมือนประสบการณ์เยอะอยู่ที่นี่มานานผมอยากจะปรึกษาเรื่องแบบนี้กับพี่ได้ไหมพี่หลวงเขาก็พยักหน้าแล้วเขาก็เดินเข้าไปคุยกับพี่หนูในห้องพักเวรพี่หนูเขาก็นั่งอยู่ตรงเก้าอี้ด้วยความที่พี่หลวงเขาก็ให้เกียรติเขาก็นั่งพื้นนะคะเขาก็เหมือนเล่าประวัติความเป็นมาสถานที่ตรงเนี้ยเขาบอกว่าหัวหน้าครับหัวหน้าฟังเพลงปลุกใจเช้าๆอ่ะหัวหน้าฟังย้ำๆนะแล้วหัวหน้าจะคิดได้เองว่าหัวหน้าต้องทำอะไรบ้างหลังจากนี้มันจะเป็นเหมือนเพลงที่แบบหน้าที่ที่เราทำนะคะพี่เก่งมันเหมือนติดทองหลังองค์พระปฏิมาเนาะเพลงปลุกใจที่เขาเปิดกับข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอพี่เดี๋ยวนะลองเล่าไปเดี๋ยวพี่ลองเซิร์ชดูด้วยอ่ะครับผมแล้วยังไงต่อเพลงเหมือนแบบคนดีไม่มีวันตายอ่ะพี่หลวงเนี่ยเขาบอกให้พี่หนูฟังย้ำแล้วครับคือพี่หนูจะปลดล็อกในหน้าที่ที่พี่หนูทำอยู่นะตอนนี้แล้วพี่หลวงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหัวหน้าเห็นอะไรหรือมีอะไรผ่านเข้ามาหัวหน้าก็คิดไปสิว่าหัวหน้าไม่เห็นอย่าทำว่าเขามีตัวตนแล้วหัวหน้าจะอยู่ได้ในเมื่อหัวหน้าเลือกเดินทางสายนี้หัวหน้าต้องเข้มแข็งหัวหน้าต้องเป็นผู้นำหัวหน้าต้องแบบไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เก่งเพราะว่าทุกสถานที่มันก็ต้องมีเรื่องลี้ลับเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วพี่หนูอ่ะเขาฟังพี่หลวงได้ยินอย่างนั้นนะพี่หนูเขาก็เก็บมาคิดทั้งวันนะคะพี่เก่งแล้วพี่หนูเนี่ยเขาก็เหมือนถามกับพี่หลวงก่อนที่พี่หลวงจะลุกออกไปอ่ะเขาก็ถามกับพี่หลวงเนี่ยว่าพี่เนี่ยติดมากี่ปีแล้วเขาก็เลยบอกว่าโทษผมอะผมติดไปผมไม่นับวันนับคืนหรอกหัวหน้าเพราะผมยังไม่รู้เลยว่าตัวผมจะออกไปเมื่อไหร่ครับแต่เขาพูดทิ้งท้ายมานะคะว่าถ้าผมเป็นอะไรไปก่อนนะฝากหัวหน้าดูพ่อผมด้วยนะครับพ่อผมอะอยู่เตียงสุดท้ายชั้น2นั่นแหละครับคือพ่อบัตรเขาพูดกับพี่หนูอย่างนี้เนาะครับพี่หนูเขาก็งงๆอะนะว่าคืออะไรเขาก็เลยขึ้นไปดูพ่อบัตรของพี่หลวงเนี่ยเขาเป็นเหมือนอัมพฤกษ์ครึ่งซีกอะค่ะพี่เก่งคือเขามาคดีเดียวกันพี่หนูเขาก็เห็นแบบนั้นเขาก็รู้สึกสงสารนะเนาะว่าทำไมถึงมาติดคุกทั้งพ่อทั้งลูกก็เหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปค่ะพี่จนมาถึงเหตุการณ์ที่พี่หนูต้องได้มาเข้าเวรที่นี่อีกครั้งหนึ่งพี่หนูเขาก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทำทุกอย่างนะคะแล้วก่อนที่จะนอนเนี่ยมันจะมีหมอที่เข้าประจำเวรกับเขาด้วยครับพี่หนูเขาก็เหมือนแบบไปปรึกษากับหมอเนี่ยว่าผมอ่ะจะเป็นโรคติดตะเวทไหมผมเหมือนแบบกลัวมากอะไรอย่างเงี้ยหมอเขาก็เลยเหมือนจ่ายยานอนหลับให้พี่หนูมาวันนั้นครับแต่หมอเขาบอกว่าอย่าใช้มากนะเดี๋ยวมันจะติดหมอคนนี้เขาบอกว่าให้พี่หนูทำใจให้สบายครับเขาก็เหมือนคนนี่แหละแต่เขาแค่ไม่มีร่างกายแล้วเหมือนเขาพูดในแนวเหมือนให้พี่หนูปงอะค่ะพี่เก่งตอนเช้ามาเนี่ยวันนั้นนะพี่หนูบอกว่ามันตรงกับวันเสาร์เนาะครับวันเสาร์พี่หนูเขาก็จะออกเวรช่วงสายๆเขาก็เลยเดินไปหารุ่นพี่ที่เขาอยู่แดนใหญ่อะครับเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์อะกองงานเขาไม่ได้เบิกตัวผู้ต้องขังมาทำงานอยู่แล้ว
เขาก็กะว่าเออเดี๋ยวจะไปหารุ่นพี่เนี่ยแล้วจะไปหาพี่หลวงด้วยเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เขาจะให้ผู้ต้องขังได้พักผ่อนนะคะพี่หนูเขาก็เดินไปที่แดนใหญ่แล้วก็ไปคุยกับรุ่นพี่เนี่ยไปคุยหน้าคอมอะไรกันพี่หนูเขาก็นึกยังไงก็ไม่รู้ค่ะพี่เก่งเขาก็เลยถามกับรุ่นพี่คนนี้ว่าพี่ครับพอดีว่าพี่รู้จักกับนายนี้ชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะบอกว่าเขาอยู่ที่นี่กองงานไหนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่รุ่นพี่คนนั้นน่ะเขาบอกว่าอ้าวมึงแจ็คพอตอีกแล้วหรออ๋อพี่หนูก็ยิ่งงงเป็นไก่ตาแตกอีกดีพี่เขาก็เลยบอกว่าแจ็คพอตอะไรพี่คนเนี้ยผมคุยอยู่ทุกวันเลยนะเขาบอกว่าเขาเป็นกองงานไปวาดรูปตามแดนอะแล้วเขาบอกผมว่าเขาอะมีพ่ออยู่สถานพยาบาลชื่อนี้นามสกุลนี้นะครับเขาก็เลยเหมือนแบบเปิดประวัติของผู้ต้องขังในคอมนะคะครับคือพี่หลวงเนี่ยพี่เก่งเขาเป็นโรคหัวใจแล้วเขาเสียไปแล้วตั้งเกือบ3ปีแล้วค่ะพี่ใช่พี่หนูแบบยืนหน้าถอดสีแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกยืนแข็งอยู่ตรงหน้าคอมหน้าแดนนะคะพี่เฮ้ยคนลุกเดี๋ยวจริงเหรอพี่หลวงอะนะที่ยืนคุยกันที่เขาแบบผมมาอภัยว่ามายืนสูบบุหรี่อยู่ด้วยกันมาคุยสนทนากันเกือบโอ้โหคนลุกว่ะเสียชีวิตมาแล้ว3ปีแล้วเจอกันกลางวันแสกๆด้วยนะเนี่ยโอ้ยหนูขนลุกเหมือนกันแล้วไงต่อพี่หนูอะยืนแบบแข็งแบบไม่เป็นอันหายใจนะคะพี่เขาบอกกับหนูวันนั้นน่ะแล้วเจ้าหน้าที่พี่รุ่นพี่หนูเนี่ยรุ่นพี่ของพี่หนูเนี่ยครับ เขาก็เหมือนสไลด์ประวัติอะแล้วมันก็จะมีรูปอะรูปเหมือนตอนที่เขาเข้าไปในเรือนจำอะเขาก็บอกว่าคนนี้หรือเปล่าพี่หนูยิ่งดูรูปพี่หนูน้ำตาคอแล้วน้ำตาไหลเลยค่ะพี่เก่งเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่มันเป็นไปได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยผมแบบผมรับไม่ได้แล้วว่าพี่สิ่งที่ผมเจอมันคืออะไรวะพี่อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นพี่หนูอ่ะมันเหมือนสติแตกอะพี่รุ่นพี่เขาก็เลยเหมือนแบบ เอวใจเย็นๆเขาก็เลยให้พี่หนูไปนั่งครับแล้วพี่เก่งนึกออกไหมว่าเด็กวัยรุ่นที่เพิ่งตามามีหน้าที่การงานทำอ่ะพี่หนูเขาร้องไห้แบบร้องไห้โฮกับรุ่นพี่เลยนะเขาบอกว่าพี่ผมไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ร้องไห้โฮตรงนั้นอ่ะแล้ววันนั้นอ่ะเขาก็ออกเวรมาแล้วเขาก็ขับรถกลับมาบ้านมาร้องไห้กับพ่ออีกพ่อเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้เหตุการณ์แบบเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนาะถ้าอยากจะทำอะไรให้มันดีขึ้นอะโทรไปที่กรมแล้วก็ลางานแล้วพี่หนูอะพี่เก่งตัดสินใจคือ20อะคือพี่หนูที่หนูบอกว่ากับพี่เก่งอะว่าพี่หนูมันเป็นคนล่าเริงอยู่แล้วไงเป็นวัยรุ่นหัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือแม่ขอให้บวชก็ยังไม่บวชให้ก็บอกเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เหตุการณ์ครั้งนี้คือพี่หนูยอมโกนหัวแล้วบวชเลยบวช5วันเลยค่ะคแล้วก็เหมือนแบบปฏิบัติธรรมอ่ะแล้วก็เหมือนแบบอุทิศให้กับนายนี้ที่แบบไปเจอมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่เขาปลดล็อกภายในใจคำพูดของพี่หลวงทุกคำคที่พูดกับพี่หนูเนี่ยมันก็ยังวนเวียนอยู่ในหัวเนาะว่าเดี๋ยวหัวหน้าจะรู้เองแล้วหัวหน้าจะเหมือนโตขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งกับหน้าที่การงานที่หัวหน้าได้รับผิดชอบอยู่นะตอนนี้โอ้เดี๋ยวนะแล้วมันจะมาถึงพาร์ท3ที่พี่หนูต้องไปเจอเหตุการณ์ในแดนสนธยาเนี่ยค่ะเหรอครับโอ้ยพูดตรงเลยนะอัพค่ะอยากฟังเลยอ่ะแต่เอาไว้ก่อนติดไว้ก่อนได้ไม่เป็นไรค่ะติดไว้ก่อนคราวนี้คือพี่จะคงจะถามคำถามเลยคงจะไม่ถามแล้วเพราะอัพเนี่ย
คือใช้คำว่าทุกอย่างมันเล่าแล้วก็มวลทุกอย่างมันสรุปจบอยู่ในเรื่องที่อัพเนี่ยพูดไปทั้งหมดแล้วมันจะมีแค่คำถามเดียวที่พี่มีความรู้สึกว่าคือพี่หลวงอ่ะเหมือนทิ้งปริศนาไว้อย่างนึงคือเรื่องราวของเพลงที่พี่แอลฟังทุกวันทุกวันตอนเช้าอ่ะแล้วมันจะกระจายพี่เอลอ่ะฟังตอนเช้าทุกวันอ่ะมันจะเป็นคำตอบให้กับพี่เอลเองทุกอย่างเพลงอะไรวะคุณผู้ฟังอ่ะพี่เก่งลองเซิร์ชคนดีไม่มีวันตายอ่ะค่ะเหมือนแบบเราทำหน้าที่อะไรของเรามันถึงใครไม่มีใครรู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีตัวเราที่รู้ของพี่ทีชัยเดชเนี่ยนะใช่ๆค่ะมันจะเป็นเหมือนเพลงปลุกใจที่จะเปิดในกรมอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็จะมีเพลงฝันอะไรหนูจำไม่ได้ฝันที่ยิ่งใหญ่หรือเปล่าอ่ะพี่เอลบอกมาหนูก็จำไม่ค่อยได้ละหรอเพลงของพี่ทีที่เปิดนะครับโอ้หรอเฮ้ยเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ไปเมาส์พี่ทีฟังหน่อยว่ะเออนะครับนั่นแหละค่ะพี่เก่งตอนแรกพี่ก็นึกถึงเพลงปลุกใจผมแบบเอ๊ะแต่เพลงปลุกใจเนี่ยมันก็จะเป็นอ่ะถ้าเราเคยได้ยินอยู่มันก็จะมีอยู่ไม่กี่เพลงนะที่เราคุ้นหูอย่างเพลงรักเมืองไทยนะเพลงเราสู้อะไรแบบเนี้ยนะที่เคยจะได้ยินบ่อยมันก็ไม่น่าใช่นะมันจะมีอีกเพลงนึงอะค่ะพี่เก่งที่เขาจะร้องว่าเหมือนแบบจะยอมตายอะไรไหมมั่นเจตจำนงอะไรจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาอะไรที่มันเปิดทุกวันนะพี่เอลเล่าให้หนูฟังแต่หนูจำไม่ได้ว่าเป็นเพลงอะไรอืมเหรอครับนะโอเคได้นั่นคือเรื่องของเรื่องก็คือหลังจากที่นะครับพี่หลวงได้อะพี่เอลเนี่ยได้รู้แล้วว่าพี่หลวงได้เสียชีวิตนะครับนะฮะใช่ค่ะมันจะมีอีกเรื่องนึงที่พี่อยากจะนั่นก็คือคราวนี้พอรู้แล้วว่าอ่ะพี่หลวงมีคุณพ่อนั่นก็คือพ่อบัตรที่พักอาศัยอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยแล้วพี่เอลเขาได้เอาเรื่องนี้ที่ว่าไอ้ผมเจอวิญญาณลูกชายของคุณพ่อไปเล่าให้พ่อบัตรได้ฟังไหมคือพี่เอลเขาบอกว่าเขาเป็นอัมพาตครึ่งซี่คือเหมือนปากเขาเบี้ยวแล้วเขาพูดไม่ค่อยได้แล้วค่ะพี่เก่งแต่ถามว่าเขารับรู้ไหมก็รับรู้แต่รุ่นพี่เอลเนี่ยเขาบอกกับพี่เอลนะคะว่าพี่หลวงเนี่ยเขาเป็นคนสนุกเจ้าหน้าที่ข้างในเนี่ยเจอกันเป็นเรื่องปกติเข้าใจเป็นเรื่องปกติเข้าใจอารมณ์เพราะว่าเหมือนแบบถ้ามีเจ้าหน้าที่มาใหม่เหมือนจะโดนรับน้องอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ประเอิญว่าประจวบกับการรับน้องคราวนี้นั่นก็คือตัวพี่เอลซึ่งเป็นรุ่นพี่ของเรานั่นเองที่เจอแล้วก็เจอแบบเต็มๆโดยใช้คำว่าเจอแบบเจอทั้งต้นเจอทั้งหลวงแต่หลวงนี่ผมใช้คำว่าแบบโอ้โหผมหายท้องตึงเลยนะกลางวันแสกๆเลยนะเช้าเลยค่ะพี่เก่งฉันก็ยืนแบบยืนคุยเหมือนคนปกติอะมาในแบบเอาก็มาชุดนักโทษอะก็มาชุดนักโทษไม่รู้เป็นชุดสีอะไรก็แล้วแต่พื้นที่เนาะนะครับก็ยืนคุยกันก็ยืนสูบบุหรี่คุยกันตรงจุดเนี่ยอะนะครับผมทำงานตรงนี้ครับพี่คุยออกรถออกชาติจนเหมือนมีหลายๆคนเนี่ยนะครับพยายามที่จะบอกว่าเดี๋ยวเอลก็รู้เองค่ะสุดท้ายก็มารู้แล้วก็หงายท้องตึงโอ้พี่ก็หงายท้องตึงอะเป็นแบบนี้พี่เก่งตำช็อตที่เขาเดินมาทักกับพี่หนูได้เนาะว่าหัวหน้ามาใหม่แล้วครับมาใหม่เลยครับผมติดมาอยู่หลายปีแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะจำได้นะฮะโอ้เขาบอกว่ากองงานผู้ช่วยงานเขาจะใส่เป็นเสื้อสีขาวแล้วก็เป็นเหมือนกางเกงนักเรียนสีดำขาสั้นน่ะนะคะพี่เก่งเหมือนคล้ายๆเหมือนกับที่เราเคยเห็นอันนี้ขออนุญาตพูดเนาะเหมือนกับที่เราเคยเห็นที่ว่ากรมราชทัณฑ์ที่จะมีการเอานักโทษชั้นดีออกมาทำลอกท่อเขาก็จะใส่เสื้อขาวกางเกงดำใส่หมวกสีดำลักษณะแบบนั้นใช่ค่ะโอเคได้ขอบพระคุณมากอัพเรื่องนี้สนุกมากสูงจริงนะเดี๋ยวพี่คงจะต้องมีการมาร์กเรื่องนี้ไว้แล้วพอมันจบภาคเมื่อไหร่เนี่ยคงจะมีการรวมทั้งหมดมาให้คุณฟังเป็นแบบฉบับสมบูรณ์แล้วกันเนาะนะครับอัพขอบพระคุณมากเดี๋ยวพักผ่อนเยอะจ๋าเรื่องหน้าเนี่ยคือมันเป็นบทพิสูจน์แหละที่มันทำให้พี่หนูเนี่ยเขาโตเป็นผู้ชายลูกผู้ชายเต็มตัวเนาะพฤหัสพี่มาจากเป็นอาทิตย์หน้าก็ได้ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเบื่อหนูซะก่อน
เอางี้เดี๋ยวพี่จะถามคุณฟังในสตรีมมิ่งใครอยากฟังเรื่องของอัพวันพฤหัสให้พิมพ์1ไว้แล้วอัพลองเข้าไปดูถ้า1เยอะเมื่อไหร่เสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีนัดกันแต่ถ้า1มันน้อยปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยไว้อาทิตย์หน้าก็ได้แต่พี่เชื่อว่าน่าจะแตกอ่ะนะครับแล้วคนน่าจะอยากฟังเยอะพี่เองยังอยากฟังจริงๆนะพี่พูดตรงนี้นะพี่อยากจะฟังให้มันจบในพาร์ทนี้ไปเลยซ้ำไปนะโอเคแต่ไม่เป็นไรให้อัพพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวไว้กลัวว่าเล่าไปแล้วเหมือนน้ำจะเยอะแล้วหนูจะโดนว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดที่หนูต้องบอกอะเนาะไม่งั้นมันจะไม่รู้ที่ไปที่มาค่ะพี่เข้าใจฟิลอารมณ์เข้าใจอารมณ์เข้าใจอารมณ์สไตล์การเล่าแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอัพไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากแต่พี่บอกโดยรวมมวลรวมทั้งหมดของเรื่องดีมากสนุกมากนะครับได้ครับอัพขอบพระคุณมากสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้นะก็ขอสวัสดีพี่เอลผ่านรายการด้วยนะคะที่หนูฟังอยู่เหมือนกันครับผมอัพพี่อยากจะบอกแบบนี้นะยังไม่ต้องยังไม่ได้เบรกนะคือตอนนี้นะครับคือ1แตกแล้วอะคือเลขแบบปุ๊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 บถ้าบอกพฤหัสหน้าพฤหัสนี้หรือเอ้ยพฤหัสนี้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 ช่วงวอร์มอัพหรือว่าช่วงค่ำค่ะสักตีหนึ่งเหมือนเดิมนี่แหละได้ค่ะพี่เดี๋ยวหนูได้ไปทำกันบ้านกับพี่เอลให้พี่เอลติวให้เข้มๆเลยได้นะครับผมได้ค่ะได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนะกับเรื่องราวของภาคจบของแดนสนธยากันค่ะได้ครับขอบคุณมากนะครับนะครับสำหรับการขอบคุณนะคะพี่เก่งขอบคุณคนผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราเจอกันนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับอัพเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาว่าถึงเรื่องราวสยองขวัญที่รออยู่นะครับจากสายของน้องอัพกันดีกว่าผู้ฟังเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับนะแฟนๆเรียกร้องกันมาเยอะมากสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับผมพูดตรงๆเลยนะว่าผมฟังเรื่องที่น้องอัพเนี่ยเล่าไว้นะนะโอ้โหผมมีความรู้สึกว่ามันนึกภาพตามแล้วกับสิ่งที่มันเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะโอ้โหถ้าเป็นเราเนี่ยไปเจอในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนะฮะทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้น้องอัพจะมาใช้คำว่านะบทสรุปของเรื่องราวของแดนสนธยานะเรื่องราวที่พี่ต้องเรียกว่าพี่เอลนะฮะพี่เอลเนี่ยเล่าให้น้องอัพเนี่ยฟังนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เรือนจำแห่งหนึ่งทางภาคเหนือคุณผู้ฟังเรามาดูครับว่าประสบการณ์ครั้งนี้นะครับของพี่เอลเนี่ยเขาไปเจอเรื่องราวอะไรมานะครับเรามาติดตามรับฟังจากน้องอัพกันดีกว่าครับสวัสดีครับน้องอัพสวัสดีค่ะโอ้น้องอัพพี่อยากจะบอกแบบนี้ว่าเรื่องราวเนี่ยโหคนพูดถึงโจทย์กันเยอะมากเลยอ่ะสนุกสนานตื่นเต้นมากเลยอ่ะนะครับวันนี้เราจะมาถึงบทสรุปของภาคนี้แล้วเสียดายไม่อยากให้จบเลยอ่ะนะฮะหนูตื่นเต้นเองเลยค่ะพี่เก่งจึงตื่นเต้นเองเลยเหรอพี่คนฟังพี่เนี่ยฟังอัพเนี่ยพี่ก็ยังตื่นเต้นไม่แพ้อัพเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวครับพี่เชื่อมืออัพคนฟังเชื่อมืออัพครับว่าอัพเนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับคืนนี้เนี่ยไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วกับประสบการณ์เรื่องนี้ของพี่เอลค่ะวันนี้ต้องเรียกสติมากๆหนูเพิ่งตื่นเมื่อกี้เหรอแสดงว่าเจ้ให้รอนานนะฮะไม่เป็นไรอะลุกอัพขึ้นมาอัพขึ้นมานะฮะค่ะโอเคอัพมาว่าถึงเรื่องนี้ครับนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นต่อครับหลังจากที่คราวที่แล้วนะเรื่องราวของพี่หลงพี่หลวงนะครับนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของโอ้โหนะคุณพ่อบัตรเองก็ดีคุณต้นเองก็ดีที่เสียชีวิตนะฮะแล้วก็พี่หลวงเสียไป3ปีเล่นเอาโอ้พี่เอลหงายท้องตึงเนี่ยแล้วคราวนี้พี่เอลเนี่ยนะครับไปเจอเรื่องราวอะไรที่มันหนักหนาสาหัสมากกว่าคราวนั้นอีกอ่ะก็พี่เอลเขาได้มีการเล่าโดยละเอียดให้หนูฟังอีกรอบหนึ่งนะคะครับมันแน่นไปในหัวหนูหมดมากเลยค่ะพี่เก่งหนูไม่รู้ว่าจะเอาเหตุการณ์อะไรมาเล่าในวันนี้ดีอะเนาะก็พยายามตาไล่เลียงตั้งสติแล้วกันนะคะพี่ครับได้เลยครับค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะชาวเดอะท็อกในไลฟ์สดทุกท่านด้วยนะคะวันนั้นหนูทำให้
ไลฟ์สดป่วนหรือเปล่าไม่มีป่วนไม่มีป่วนโอเคโอเคค่ะพี่เอลเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องที่เขาฝากมาสั้นๆตอนท้ายแล้วกันนะคะพี่เก่งเดี๋ยวหนูจะมาสรุปให้ฟังเนาะได้เลยครับค่ะจากเหตุการณ์ครั้งที่แล้วที่หนูเล่ากับพี่เก่งไปอะค่ะที่พี่เอลเขาได้ไปบวชแล้วจะมีทางพระครูเนี่ยค่ะที่เขารู้จักกับทางพ่อหนูเนาะครับท่านก็เหมือนสอนเกี่ยวกับเรื่องจิตใจให้กับพี่เอลนั่นก็คือเกี่ยวกับการปฏิบัตินั่งสมาธิอะค่ะพี่เก่งก็คือว่าท่านก็เหมือนเป็นพระที่แก่พรรษาเนาะคือท่านก็เหมือนนั่งทางในดูอะค่ะว่าเหตุการณ์ที่เองไปเจอมามันคืออะไรครับท่านก็เลยบอกกับพี่เอว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าดวงเองปีนั้นมันตรงกับเบญจเพสพอดีด้วยเองถึงได้ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เองได้ไปรับรู้มาครับท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้คิดซะว่าเบญจเพสเราเจอแบบนี้ก็ดีกว่าเราไปเหมือนประสบเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ดีกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เหมือนอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเนาะครับท่านก็สอนกับพี่เอลมาคำหนึ่งอะค่ะว่าตรงนั้นน่ะคือเขาเป็นเหมือนที่เก่าที่แก่ค่ะมันไม่ได้มีดวงวิญญาณของผู้ต้องขังแต่มันเป็นดวงวิญญาณบรรพบุรุษทั้งนั้นเลยนะเอ็งรู้ไหมแล้วท่านก็บอกว่าสิ่งที่ท่านเห็นอะท่านบอกว่าเป็นเหมือนสิ่งที่เขาคอยปกปักรักษาคุ้มครองดูแลที่นั่นก็เยอะฉะนั้นแล้วเองไม่ต้องกลัวเพราะว่าระบบของทางราชทัณฑ์นะคะเขาก็ต้องมีเหมือนเกี่ยวกับเรื่องสิ่งพวกนี้อยู่แล้วใช่ค่ะก็พี่เอลได้ฟังดังนั้นก็คือว่าได้มาปฏิบัตินั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆนะคะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับนั่งกรรมฐานนะคะพี่เก่งพอกลับมาที่ทำงานทางรุ่นพี่พี่เอลเนี่ยเขาก็เหมือนทักกับพี่เอลนะคะว่าครับเป็นไงไอ้เสืออะไรอย่างเงี้ยถึงกระบวดเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคำพูดที่เขาสนทนากันนะคะแล้วทางรุ่นพี่ของพี่เอลเนี่ยเขาก็เลยเหมือนแบบพาไปดูตามจุดของทางเรือนจำอะค่ะให้พี่เอลได้สบายใจมากขึ้นครับเพราะว่าทุกๆแดนเขาจะมีเหมือนเป็นรูปหล่อขององค์สมเด็จพระสัมมาทุกแดนอยู่แล้วแล้วก็จะมีเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่เขาได้กันพวกสิ่งชั่วร้ายเอาไว้อยู่แล้วความเชื่อของทางกรมราชทัณฑ์เขาต้องมีเหมือนเป็นสิ่งที่เขาได้รับวัฒนธรรมมาจากขอมนะคะที่เอาไว้หน้าเรือนจำเขาบอกว่าแค่เองมาทุกวันแล้วเองเหมือนไหว้แล้วขอพรท่านเองก็จะปลอดภัยแล้วอย่าคิดอะไรมากเลยไอ้น้องชายอะไรเงี้ยคิดซะว่ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเก็บเวลไปเหมือนเขาพูดเป็นภาษาการทำงานนะคะเหมือนยิ่งแก่ปีไปเดี๋ยวประสบการณ์เองมันก็จะทำให้เองแก่งเองอารมณ์เหมือนแก่พรรษานะมันก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่นั่นที่สอนพี่เอลทุกคนนะคะก็คือว่าท่านอยู่มานานแล้วแล้วเวลาท่านเจอกับสิ่งพวกนี้ท่านจะนิ่งซึ่งท่านเหมือนจะชินอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เก่งแต่เหมือนพี่เอลเพิ่งได้ไปทำงานปีแรกพี่เอลก็เหมือนแบบเป็นกระต่ายน้อยอยู่อะเนาะแล้วพี่เอลเนี่ยค่ะก็ได้เข้าไปทำงานที่แดนใหญ่แดนที่เหมือนไปคุยกับทางรุ่นพี่เนี่ยก็เหมือนโดนดึงตัวเนี่ยค่ะไปช่วยงานที่แดนนี้อันนี้เป็นเหตุการณ์แรกนะคะที่พี่เอลเล่าให้หนูฟังแดนใหญ่ช่วงเย็นๆนะคะเขาจะให้ผู้ต้องขังเนี่ยขึ้นเรือนนอนกันตั้งแต่ประมาณ4 โมงเย็นค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะไปล็อกห้องขังแต่ยังไม่ได้นับยอดนะคะพี่ในพ.ศ.นั้นก็คือว่าเขาต้องรอเหมือนผู้ต้องขังที่กลับมาจากศาลนะคะกลับมาแดนใครแดนมันก่อนครับเจ
้าหน้าที่ถึงจะขึ้นไปนับยอดทุกห้องระหว่างนั้นที่รอผู้ต้องขังกลับมาสักศาลเนี่ยคือเขาก็ได้มีการเหมือนเล่นฟุตบอลกับผู้ช่วยงานนะคะครับรุ่นพี่พี่เอลเนี่ยเขาก็เลยเหมือนสะกิดแขนกับพี่เอลว่าค่ะว่าเล่นๆไปเดี๋ยวกูมีเดี๋ยวกูจะสะกิดมึงเองให้มึงดูอะไรอะไรเงี้ยตอนนั้นพี่เอลเขาก็เหมือนแบบอะไรอีกวะพี่อะไรเงี้ยสรุปว่าเย็นนั้นสักประมาณ5โมงคือก็เขายังไม่กลับมาสักศาลกันนะคะพี่เก่งเหมือนรถเรือนตำอ่ะครับยังไม่เข้ามาเนาะก็ยังเล่นฟุตบอลอยู่ที่สนามกลางกันอยู่ระหว่างนั้นก็เล่นกันไปเงี้ยค่ะรุ่นพี่ก็เหมือนแบบวิ่งวิ่งมาแล้วก็เหมือนแบบสะกิดไหล่อ่ะแล้วก็เหมือนแบบทำหน้าเหมือนตรงสายตาไปที่รั้วที่มันจะเป็นเหมือนรั้วตะแกรงที่กั้นระหว่างสนามกลางนะคะพี่เอลก็เหมือนแบบมันมีลมเย็นๆนะวูบมาอีกแล้วครับเขาก็เลยเหมือนแบบค่อยๆหันไปอะค่ะพี่เก่งระหว่างนั้นอะก็ปรากฏว่าเหมือนเป็นร่างคนนะคะเหมือนมาเกาะดูพวกเขาเล่นฟุตบอลกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นพี่เอลก็แบบนิ่งๆแล้วแล้วพี่รุ่นพี่เนี่ยเขาก็เลยมาสะกิดว่าเรื่องแปลกๆเขามาดูแบบนี้ทุกวันแหละมึงเล่นต่อเลยเล่นต่อเลยไม่สนใจแต่ตอนนั้นด้วยความที่เหมือนใจมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะพี่เก่งกั้นใจหันกลับไปอีกทีเหมือนแบบเขาจะมาในวาระที่เราเผลอค่ะพี่นึกออกปะนึกออกนึกออกพอหันไปอีกทีพี่เอลบอกว่าหายไปหมดแล้วอะเหรอฮะใช้คำว่าถ้าหายไปหมดแล้วแสดงว่าต้องเห็นมากกว่าหนึ่งใช่ค่ะก็เหมือนเกาะดูอะเกาะว่าทำอะไรกันอะไรเงี้ยเหมือนสงสัยอะค่ะพี่ซึ่งไอ้ตรงลานกิจกรรมตรงนั้นมันคือมันก็เป็นคนละส่วนกับตรงส่วนที่ใช้คำว่ากักขังถูกปะก็มันจะเป็นสนามกลางแล้วมันจะมีอาคารเรือนนอนคือมันจะอยู่ภายในแดนนั่นแหละค่ะอ๋อเหรอพี่นึกออกพี่จะเอาโมเดลของเรือนจำที่นครปฐมที่พี่ไปเห็นมาพี่จะนึกภาพตามภาพนี้แล้วกันน่าจะใช่ลักษณะแบบนั้นแล้วยังก็จังหวะนั้นพี่เอลเขาก็เหมือนปาดเหงื่อแล้วนะพี่เก่งเขาก็เลยไม่เล่นแล้วก็เลยล้างหน้าเตรียมตัวเหมือนรับผู้ต้องขังกับแกนเพื่อจะขึ้นไปนับยอดด้านบนนะเนาะแล้วรุ่นพี่เอลเนี่ยเขาก็บอกกับพี่เอลว่าอันนี้มันแค่น้ำจิ้มเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรดีๆมากกว่านี้เดี๋ยวรอให้มีวันโอกาสที่แบบได้อยู่ด้วยกันเดี๋ยวกูจะพาไปเองอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็นับคือพี่เก่งหนูบอกก่อนว่าเรื่องแรกที่หนูเล่ากับพี่ตั้นไปมันเป็นแดนแรกรับเนาะใช่แดนแรกรับห้องเนี่ยมันจะมีทั้งหมดแค่10ห้องผู้ต้องขังก็สักประมาณ500คนในแดนนะคะพอพี่เอลมาแดนสถานพยาบาลครับผู้ต้องขังบนล่างรวมผู้ช่วยงานก็สักประมาณเกือบ100คนแต่มาแดนใหญ่เนี่ยคือหน้าที่มันสูงกว่านั้นนะคะพี่ครับคือตึกที่หนูอธิบายให้พี่เก่งฟังได้เข้าใจเนาะชั้นและชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบลานที่ให้เจ้าหน้าที่ได้นั่งแล้วผู้ต้องขังได้พักผ่อนยามเวลากลางวันชั้นสองก็จะเป็นเหมือนเขาเอาไว้เป็นชั้นโรงเลี้ยงอะค่ะชั้นสามก็จะเป็นเรือนนอนชั้นแรกมี20ห้องชั้น4ก็เหมือนกันก็มี20ห้องแต่ชั้น4เนี่ยมันจะมีห้องหนึ่งที่มันพิเศษก็คือว่าตอนนั้นเขาเรียกว่าเป็นห้องเทวดานะคะทำไมถึงเรียกว่าห้องเทวดาเทวดาหนูขออธิบายให้พี่เก่งกับคุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆเนาะครับพี่เอลบอกว่าเทวดากับการลงซอยเนี่ยมันต่างกันเทวดามันก็เหมือนแบบห้องใหญ่ห้องหนึ่งแต่คนที่จะขึ้นเทวดาเนี่ยเขาเหมือนโดนวินัยเหมือนชกต่อยกันในแดนนะคะแล้วจะโดนใส่โซ่เนี่ยแล้วขึ้นเทวดา3เดือนครับแล้วลงมาฝึกวินัย3เดือนแล้วก็ไปวินัยธรรมะ3เดือนแต่เทวดาเนี่ยเวลามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาคือเขาจะอยู่กันในห้องนั้นน่ะสมมติมีเทวดากัน10คนเขาก็จะอยู่กัน10คนแต่การลงซอยเนี่ยก็คือว่าห้องละคน
วันนั้นพี่เอลก็ได้ขึ้นไปนับยอดก็เหตุการณ์ก็ผ่านไปปกตินะคะพี่เก่งครับวันแรกที่ไปพี่เอลก็บอกว่าเออมันก็เหนื่อยเป็น2เท่าเนาะอัพเพราะว่ามันก็ทั้งหมด40ห้องอ่ะก็ต้องไล่ๆช่วยๆกันนับไปอะไรอย่างเงี้ยครับวันนั้นก็ลงมาชั้น2ชั้นโรงเรียนนะคะมันจะมีทีวีเล็กๆอยู่ตรงชั้นโรงเรียนเนี่ยเขาก็มานั่งดูบอลกันยุคนั้นมันจะเป็นเหมือนทีวี14นิ้วอะค่ะพี่เก่งนึกออกนึกออกรุ่นพี่เนี่ยเหมือนเขาดูคนละช่องกับพี่เอลเขาก็เลยเหมือนแบบลงไปดูทีวีด้านล่างครับพี่เอลเนี่ยเขาก็นั่งอยู่ข้างบนแค่คนเดียวแล้ววันนั้นน่ะเขานึกคึมอกคึมใจอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ค่ะพี่เก่งเหมือนรอบอลเตะอ่ะครับเขาก็เลยเหมือนแบบเอาวะไปเรียนกับพระครูมาก็ลองนั่งสมาธิดูสักแมตช์หนึ่งพี่เอลก็บอกว่าก็ตั้งจิตทำสมาธิตอนนั้นพี่เอลบอกว่าน่าสักประมาณ4ทุ่มนิดๆแล้วนะอับพี่ได้ยินเสียงเหมือนแบบคนเคาะเรียกอ่ะเคาะเหมือนแบบเอาสิ่งของเคาะกับผนังปูนนะคะเหมือนแบบร้องเรียกขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยพี่เอลเขาก็เหมือนแบบนั่งอยู่แล้วเขาก็เอี้ยวหูฟังอะพี่เก่งว่าเสียงนั้นคือครับคือมันจะมีอย่างนี้ค่ะพี่เก่งก็คือว่าเวลานักโทษเขาเหมือนขอยาหรือว่าห้องไหนอาการไม่ดีเขาจะเอาแก้วสแตนเลสในห้องเขาว่าซึ่งจะมีเหมือนแบบเป็นน้ำให้กินอะแล้วเขาเอาแก้วตรงนั้นน่ะมาให้หัวหน้าห้องแล้วหัวหน้าห้องจะเป็นคนยื่นมาแล้วก็เคาะเรียกครับเคาะเรียกเจ้าหน้าที่ว่าห้องนี้มีคนป่วยขอยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ฟังอยู่ตั้งนานแล้วเขาก็เลยเหมือนเดินลงไปตามรุ่นพี่เนี่ยรุ่นพี่เขาก็เลยบอกว่าได้ยินแล้วเหรอเอลเอลเขาก็ทำหน้าเลิกลักเลิกลักก็เลยบอกว่าเขาขอเรียกเราหรือเปล่าพี่อะไรเงี้ยขึ้นไปดูไหมอะไรเงี้ยครับรุ่นพี่เขาก็เลยบอกว่าอ่ะได้เดี๋ยวพาไปดูอะไรดีๆเขาก็เดินขึ้นไปกันชั้น3ก่อนนะคะพี่เก่งครับก็ไล่เช็คทีละห้องทีละห้องดูตามความยาวของห้องอะเนาะเพราะว่าอาคารมันมี2ฝั่งอยู่แล้วฝั่งละ10ห้องครับชั้น3ก็ไม่มีใครเคาะขึ้นไปชั้น4ริมทางเดินก็ไม่มีมือใครยื่นมาเคาะพี่เอลเขาก็ยิ่งน่าสงสัยว่าเสียงนั้นมันก็ยังดังอยู่อย่างเงี้ยครับครับตุ้นพี่เขาก็เลยเหมือนแบบเดินตามกูมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วห้องเทวดาที่หนูบอกกับพี่เก่งเนี่ยครับมันจะเหมือนพี่เก่งนึกภาพออกว่าชั้น4มันจะแบ่งฝั่งเป็นฝั่งละ10ห้องถูกต้องป่ะคะถูกต้องถูกต้องไอ้ฝั่ง4ทับ11ถึง4ทับ20เนี่ยมันจะมีเหมือนประตูเหล็กอะกั้นอีกชั้นหนึ่งเพื่อจะเปิดเข้าไปเพื่อจะเป็นห้องเทวดาคือเทวดามันจะเหมือนมีประตูล็อกก็ทั้งหมด2ชั้นครับครับครับก็เดินตามทางเดินนะคะครับก็ได้ยินเสียงนั้นอะชัดขึ้นก็ได้ยินเสียงเป็นเหมือนแก้วอะแก้วสแตนเลสคอกระปูนอะครับป๊อกป๊อกป๊อกอยู่อย่างเงี้ยพี่เอลก็ยิ่งกลัวแล้วว่าทำไมถึงไม่พูดกับเราอะไรเงี้ยให้เดินตามมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือตอนนั้นอะพี่เอลว่ารู้อยู่ว่าห้องนั้นอะมันคือห้องเทวดาแต่เขาไม่รู้ว่าตอนนั้นอะมันมีเหมือนนักโทษวินัยอยู่ในนั้นไหมพอไปถึงประตูเหล็กชั้นแรกอะค่ะมันก็จะมีช่องเล็กๆก็เหมือนให้เราเหมือนเราดูก่อนใช้ตาแมวอารมณ์ประมาณนั้นพี่ก็เลยบอกว่าเอลมึงลองมองเข้าไปดีว่ามึงเห็นอะไรพี่เอลก็เหมือนแบบใจกล้าๆนะคะพี่ครับเขาก็บอกว่าอ้าพี่นะแม่งแบบใจสั่นมากเลยตอนนั้นอะค่อยๆเหมือนแบบชะโงกดูตรงรูตรงนั้นน่ะครับครับปกติแล้วพี่เก่งเรือนอนอ่ะเขาเปิดไฟกันทุกห้องอยู่แล้วนะคะมันสว่างอยู่แล้วแม้แต่ห้องเทวดาเขาก็ต้องเปิดไฟเพราะว่ามันเป็นไฟทั้งระบบทั้งอาคารนะคะพี่ครับเขาบอกว่าชะโงกไปดูอ่ะก็เห็นเหมือนมีผู้ชายเกาะกงด้านในอ่ะอยู่สักประมาณ5คนโอ้
เกาะแล้วก็เหมือนตรงเสียงแบบตรงเสียงคำรามบ้างแล้วก็เอาแก้วมาเคาะกับปูนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยเหมือนแบบตกใจเขาก็เลยเหมือนผ่าหน้าออกมาจากรูตรงนั้นอะบอกพี่อะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเออมึงเห็นแล้วใช่ปะล่ะมึงเห็นอะไรอะครับเอลก็บอกว่าก็ผู้ต้องขังไงพี่เออก็คนก็เห็นเป็นคนอะเออค่ะเขาก็ขอเรียกอยู่อย่างนั้นน่ะเอลก็เลยบอกว่าแล้วเราจะไม่เปิดเขาไปหรอเผื่อเขาจะขอยาอะไรหรือเปล่าบอกว่าเอองั้นกูเชื่อแล้วว่ามึงเห็นจริงๆอ่ะขนาดตอนนี้เสียงกูยังไม่ได้ยินเลยฮะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะ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 เอ้ยนี่ขนลุกพี่เอลทั้งเห็นทั้งได้ยินเสียงใช่ได้ยินเสียงเหมือนใกล้ๆพี่เก่งเหมือนแค่ประตูกั้นน่ะประตูสองชั้นกั้นน่ะเออนึกออกนึกออกระยะมันก็แบบจากตรงที่เห็นคนยืนเกาะรั้วอยู่แล้วเคาะอยู่ก็คงไม่เกิน2เมตร3เมตร4เมตรประมาณนี้หรอกแต่คือ5เมตรค่ะประมาณ5ประมาณ5เมตรนะตัวพี่เอลทั้งได้ยินทั้งเห็นแต่รุ่นพี่ที่เป็นคนบอกอ่ะมึงอยากรู้มึงอยากเห็นใช่มั้ยไม่แม้แต่จะได้ยินเสียงที่เอลว่ามาทั้งหมดโอ้โหขนขาลุกเลยเออแล้วไงต่อเออพี่เอลก็บอกว่าลากแขนรุ่นพี่กลับแล้วว่าจะเหมือนจะไปคุยกันข้างล่างว่ามันคืออะไรแล้วทีนี้มันมีเหตุการณ์ของอีกวันหนึ่งแล้วนะคะพี่เก่งทีเนี้ยคือมันจะมีบางวันที่เขาจะสุ่มแบบเดินตรวจอาคารเพราะว่าเขาจะดูว่าผู้ต้องขังเนี่ยลักลอบเล่นการพนันหรือเปล่าณยุคนั้นมันยังมีอยู่ครับพี่เอลเนี่ยเขามากับรุ่นพี่เนี่ยคนเดิมเขาก็เหมือนแบบไล่ดูไปค่อยๆ ย่องค่อยๆ ย่องอะไรประมาณนี้นะคะพี่อันนี้คือเหตุการณ์อีกวันนึงแล้วนะก็ตรวจชั้น3เหตุการณ์ก็ปกติมีคนอยู่เวรยามปกติครับพอขึ้นไปชั้น4จะเออจะดูค่ะว่าเออจะมีใครแอบเล่นการพนันอะไรกันอยู่หลังห้องไหมพี่เก่งห้องเนี่ยมันจะเหมือนแบบเจ้าหน้าที่สามารถเดินได้เหมือนทั้งหน้าทั้งหลังอะค่ะเพราะว่ามันจะมีทางให้เจ้าหน้าที่ตรวจเพราะว่ากันเหมือนแบบผู้ต้องขังเหมือนเขาจะคิดฆ่าตัวตายหรือเปล่าครับเขาก็ต้องดูเป็นระยะระยะเนาะทีเนี้ยเขาก็เดินตรวจทุกอย่างมันก็ปกติดีจนมาถึง4ห้อง4ทับ20อะค่ะครับแล้วมันจะมีเหมือนเป็นไม้อัดอะกั้นระหว่าง4ทับ20กับเทวดาวันที่พี่เห็นพี่เอลเห็นวันนั้นอะแล้วทีนี้รุ่นพี่ของพี่เอลเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอยากเห็นอะไรอีกไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็พูดอีกครับเขาก็เลยเหมือนแบบปีนไอ้ตรงที่มันเป็นเขาเรียกว่ากำแพงปูนที่ก่อขึ้นมาเพื่อจะเป็นลูกกงอีกชั้นนอกนะคะที่มันมีมุ้งลวดอ่ะครับเพื่อจะชะโงกดูไอ้ตรงไม้อัดที่มันกั้นอยู่อ่ะพี่เก่งพี่เอฟเอ้ยพี่เอลบอกว่าเห็นเหมือนแบบว่าเป็นคนอ่ะเอาหัวรอดมาจากลูกกงเฮ้ยแล้วก็สายหน้าดึกดักดึกดักคือโยกหัวไปโยกหัวมาแบบนี้นะโยกหัวไปโยกหัวมาอะไรอย่างเงี้ยจังหวะนั้นคือพี่เอลเขาก็เหมือนกำลังเพ่งอ่ะครับแล้วศีรษะอันนั้นน่ะคือมันจะรอดออกจากไอ้ซีดห้องขังได้ยังไงไม่ได้หรอกเหมือนแบบเขาพยายามที่จะเอาหัวเอาตัวเอามืออะไรจะออกมาอะไรเงี้ยค่ะพี่พี่เอลก็ยืนแข็งอยู่อย่างนั้นน่ะรุ่นพี่ก็สะกิดขาสักพักหัวนั้นน่ะก็เหมือนแบบบิดมาหาหน้าพี่เอลว่าตาแดงกล่ำเลยค่ะพี่พี่เอลตกมาแบบว่าคือจะร้องก็ร้องไม่ได้อะเนาะตอนนั้นคือมันทั้งสติทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยบอกว่าพี่ไปเถอะอะไรเงี้ยผมรู้แล้วว่าห้องเทวดาเนี่ยมันมีอะไรก็เลยเดินกลับไปชั้นข้างล่างก็ไปหัวเราะกันว่าเนี่ยมันเป็นการรับน้องของไอ้เอลจริงมึงอยากรู้อยากเห็นกูก็พามึงไปดูแล้วนะอะไรเงี้ยเหรอ
จนเหตุการณ์อันเนี้ยก็ผ่านไปพี่เอลเขาก็เหมือนแบบทุกครั้งที่เหมือนแบบไปเข้าเวรที่เนี้ยนะคะเขาก็จะเหมือนแบบนั่งสมาธิทุกครั้งครับเพราะว่าพระครูเนี่ยท่านบอกว่าการทำบุญบางครั้งอาจจะไม่ถึงเขาก็ได้นะเอลการที่เราแผ่เมตตาจิตอะดวงวิญญาณพวกนั้นน่ะดวงวิญญาณที่น่าสงสารพวกนั้นน่ะครับเขาอาจจะได้รับพลังบุญพลังสมาธิที่เราทำให้เขาก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้ชื่อจริงนามสกุลจริงเขาทุกคนอ่าใช่ใช่แล้ววันนั้นน่ะพี่เอลเขาก็ไปอยู่ที่ห้องพักเวรชั้น2ครับเขาก็เริ่มเหมือนปฏิบัตินั่งสมาธิตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนนะคะพี่เก่งครับเขาก็นั่งนั่งไปแล้วตอนนั้นน่ะพี่เอลเขาบอกว่าเขาเหมือนแต่ก่อนมันมีเหมือนเป็นลำโพงซึ่งเอา USB อ่ะเอาอัดเพลงเกี่ยวกับธรรมะแล้วก็ไปเสียบกับไอ้ตัวลำโพงบลูทูธนะคะพี่เพื่อจะไปเปิดคอเบาๆได้ครับเพื่อจะให้ทำให้ตัวเองมีสมาธิพี่เอลนั่งไปนั่งไปก็เหมือนแบบมีไอเย็นๆน่ะลอดมาจากในห้องอีกแหละซึ่งในห้องไม่ได้เปิดแอร์ตอนนั้นเขารู้แล้วแหละว่าภายในห้องนั้นน่ะมันอึดอัดนั่งไปสักพักก็เหมือนเริ่มมีมือนะคะมาสัมผัสช่วงขาครับมาสัมผัสช่วงขาอะไรอย่างเงี้ยพี่เอลเขาพยายามที่จะนั่งไปด้วยแล้วเหมือนแผ่เมตตาไปด้วยค่ะพี่เก่งครับเขาก็ด้วยความที่มันเหมือนสมาธิมันไม่เข้าสมาธิอะเนาะเขาก็พยายามจะลืมตามันเหมือนแบบเวลามันมีใครต้องเราอยู่เนี่ยมันเหมือนเรารู้อะเขาก็เหมือนแบบพยายามที่จะลืมตาขึ้นมาครับตอนนั้นเขาเห็นเหมือนแบบเป็นร่างคนอะเยอะมากเลยนะคะพี่เก่งเหมือนนั่งยองๆเหมือนแบบเขามาโดยที่แบบร่างเขาเป็นสีเทาๆโดยที่ความหม่นหมองอะมานั่งยองๆแล้วก็เหมือนแบบแบมือแล้วก็เหมือนเอามือเทินหัวครับ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 เหมือนเขาจะรับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะพี่เก่งพี่เอลก็แบบเห็นอย่างนั้นเขาก็ยิ่งหลับตาแล้วเขาก็ยิ่งกลัวอะไรอย่างเงี้ยครับจนออกจากสมาธิเขาก็เลยเดินมาชั้นล่างมาหารุ่นพี่อีกเขาก็เลยบอกกับรุ่นพี่ว่าพี่ผมเชื่อแล้วล่ะว่าเราต้องอยู่กับสิ่งพวกเนี้ยให้ได้ครับแล้วมันมีช็อตสุดท้ายค่ะพี่เก่งวันนั้นนะพี่เอว่าดูบอลอยู่ชั้นโรงเรียนนี่แหละครับมันเป็นเหมือนเก้าอี้ผ้าที่มันสามารถนอนได้ค่ะพี่เก่งเขาก็นอนอยู่ตรงเก้าอี้ผ้าตรงนั้นแหละครับเขาก็ดูบอลไปดูบอลไปตอนนั้นเขาบอกว่าตีหนึ่งหรือเปล่านะพี่จำเวลาไม่ได้พี่ก็ดูไปเนาะครับพี่เหมือนแบบไม่เมื่อยคออะไรเงี้ยพี่ก็เลยเหมือนเอี้ยวตัวไปด้านซ้ายพี่ก็เห็นเหมือนแบบเป็นชายกางเกงเหมือนกางเกงผู้ช่วยงานอะครับมายืนข้างๆพี่เหมือนแบบยืนตรงๆอะนะคะพี่เก่งแต่เขาไม่ได้เงยหน้าขึ้นไปว่าใครแต่เขารู้แล้วล่ะว่ามีคนมายืนอยู่เขาก็เลยเหมือนแบบใจมันนิ่งแล้วไงพี่เก่งเขาก็เลยคิดอยู่ในใจว่าถ้าดูก็ดูไปครับคิดในใจแผ่บุญกุศลไปด้วยพอเอี้ยวตัวไปทางขวามันจะเป็นเหมือนเก้าอี้โรงเลี้ยงที่เขาเอาไว้ให้ผู้ต้องขังได้กินข้าวค่ะพี่พี่เอลบอกว่าเป็นร่างดำๆอ่ะนั่งยองๆกันเต็มเลยนะอับคือตอนนั้นพี่เอลก็บอกว่าครับผมก็ทำหน้าที่ของผมคุณก็อยู่ในโลกของคุณผมก็ได้แค่ทำเหมือนแผ่บุญกุศลให้สิ่งที่พี่เอลทำให้พี่เอลได้โตขึ้นในหน้าที่การงานในของพวกเนี้ยค่ะพี่เก่งมันก็มีประมาณเนี้ยค่ะพี่นะฮะนี่คือเรื่องราวใช้คำว่าเป็นเหมือนกับเป็นภาคจบของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับประสบการณ์ในการทำงานของพี่เอลที่เจอที่เรือนจำแห่งนี้ถูกต้องไหมครับ
นะพี่มีคำถามพอมาถึงภาคนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคำถามของพี่มันจะเริ่มมีแล้วเพราะอย่างที่ภาคที่ผ่านมาเนี่ยอันนั้นมันเริ่มมันรู้ละว่าบทสรุปบทจบของมันมันเรื่องราวของมันมันเป็นยังไงในภาคนี้ครับอัพนะฮะคำถามมันเกิดขึ้นอยู่ประมาณสัก 2-3 คำถามกับเหตุการณ์ที่ใช้คำว่าทุกคนที่เป็นผู้คุมนะฮะเป็นพัสดีอยู่ที่นั่นเนี่ยรู้ทั้งหมดหรือว่ามันเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ในนี้มีอะไรตรงนั้นมีอะไรตรงนี้มีอะไรนะฮะเริ่มจากจุดแรกก่อนนะครับนะเอาตอนที่กำลังเตะฟุตบอลกันอยู่แล้วเหมือนรุ่นพี่มาสะกิดบอกเอลเดี๋ยวมึงดูอะไรนะไอ้คำว่าเดี๋ยวมึงดูอะไรเนี่ยความหมายของเราเนี่ยมันต้องแบบมันต้องมีอะไรสักอย่างมันต้องมีอะไรแน่ๆแล้วมันก็มีจริงๆนะครับไอ้กลุ่มคนที่มาเกาะอยู่นะตรงนั้นเนี่ยนะครับนะจากที่ท่านพระคำแรกที่พระท่านพูดตอนที่พี่เอลยังบวชอยู่คือที่ตรงบริเวณของเรือนจำเนี่ยนะครับมันเป็นที่เก่าอาวิญญาณนักโทษอ่ะพระท่านบอกไม่มีหรอกแต่มันก็จะเป็นวิญญาณของใครก็ไม่รู้แหละอ่ะเจ้าที่สัมภเวสีอะไรเจ้าอะไรที่มันวนเวียนอยู่ตรงพื้นที่บริเวณเนี้ยนะครับนะทำไมเคยคิดไหมลองถามนะพี่อัพในพี่เอลเขาได้บอกว่าเฮ้ยในเมื่อในเรือนจำเนี่ยรู้เรื่องราวเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แล้วทำไมถึงไม่ทำบุญกันทำไมถึงไม่เรียนเขาเรียกว่านิมนต์พระมาเชิญวิญญาณไปหรือทำบุญใหญ่ให้อะไรแบบนี้ต้องบอกอย่างนี้ค่ะพี่เก่งคือที่พระครูเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีดวงวิญญาณผู้ต้องขังแค่อย่างเดียว อาจจะมีทั้งดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่ตรงนั้นด้วยทุกปีของทางราชทัณฑ์นะคะเขาจะมีพิธีนิมนต์พระมาเหมือนทำบุญตักบาตรภายในแดนอยู่แล้วเราก็จะมีเหมือนเกี่ยวกับการนั่งสมาธินะคะเหมือนสวดมนต์ข้ามปีอะไรอย่างเงี้ยครับครับเหมือนเขาก็จะมารับผลบุญกุศลนั้นด้วยแต่เรื่องที่พี่เอลฝากมาที่หนูบอกกับพี่เก่งว่าสองเรื่องเล็กสั้นๆสุดท้ายที่ขอทิ้งท้ายนะคะเขาบอกว่าดวงวิญญาณพวกนี้เขาอาจจะเหมือนยังไม่ได้หลุดพ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เก่งอ่ะก็มีส่วนอย่างที่เราเคยรู้ว่าถ้าเกิดว่าเสียชีวิตในคุกแล้วยังไม่ใช้คำว่ายังไม่สิ้นคดียังมีเขาเรียกว่าสมมติติด30ปีแต่เข้าไปอยู่ได้แค่10ปีแล้วเสียชีวิตอีก20ปีก็ต้องจองจำจนกว่าจะพ้นอาญาแผ่นดินอันนี้เราคำถามนี้ดีมากเลยค่ะวันนั้นพี่เอลฟังอยู่ด้วยแล้วเป็นคำถามที่พี่เอลเขาฝากมาวันนี้แหละค่ะยังไงยังไงการที่มีผู้ต้องขังเสียชีวิตนะคะเช้ามาเนี่ยเขาจะมีการประกาศรายชื่อออกสารกับผู้ต้องขังที่มีชีวิตอยู่ก่อนครับแล้วจะมีการประกาศเหมือนผู้ต้องขังเยี่ยมญาติรอบแรกถ้าเมื่อไหร่ปุ๊บภายในแดนมีการประกาศว่าสมมุติว่าประกาศปล่อยตัวชื่อนายนี้นายนี้โดยที่ประกาศทั่วทั้งแดนนะคะครับก็เป็นอันว่านักโทษคนนั้นได้เสียชีวิตลงแล้วเขาได้มีการปลดปล่อยค่ะพี่เก่งอ๋อเราคนลุกเลยคนแต่พี่เอลเขาไม่รู้ว่าทางพิธีกรรมของทางแต่ละราชทัณฑ์เขาจะทำเหมือนกันไหมแต่พี่เอลบอกว่าอันนี้คือหนูเจาะลึกไม่ค่อยได้มากอะเนาะเขาบอกว่าพอประกาศปล่อยตัวเสร็จปุ๊บก็จะมีเหมือนเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเหมือนพานำทางเหมือนกันนะคะเหมือนถ้าเป็นข้างนอกก็จะเหมือนกับการโปรยเหรียญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเปิดประตูแดนแล้วก็ให้ออกจนถึงหน้าเรือนจำครับโอ้ค่ะพี่เก่งเฮ้ยเทลบอกว่าถ้าเขาเสียชีวิตนั่นก็คือว่าเขาสิ้นสุดการเป็นผู้ต้องขังไม่มีอาญาแผ่นดินมาลังเขาเอาไว้ได้หรอกอัพแต่วิญญาณผู้ต้องขังที่เขายังวนเวียนอยู่ในเนี้ยครับพอเขาเหมือนฆ่าตัวตายเราก็ต้องรู้อยู่แล้วนะว่าการฆ่าตัวตายคือมันก็ต้องวนเวียนเพราะว่ามันยังไม่ถึงอายุไขเราอะค่ะพี่เก่งครับเป็นวิญญาณของกลุ่มวิญญาณพวกนี้แหละค่ะที่ยังวนเวียนอยู่ภายในเรือนจำแล้วมีเรื่องพี่หลวงสั้นๆที่เดียวฝากมาบอกนะคะอ่ะว่าเรื่องพี่หลวงมาก่อนเดี๋ยวพี่จะได้มีคำถามอีกครับว่าพี่หลวงเนี่ยทำไมถึงยังไม่ไปไหนพี่เอลเขาบอกว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติมาระยะเวลาที่เขาอยู่ภายในแดนใหญ่ครับพ
พี่เก่งก็รู้เรื่องที่แล้วใช่ไหมคะว่าพี่หลวงเขาก็อยู่ที่แดนนี้ด้วยบางทีเขาได้สื่อสารกับพี่หลวงค่ะพี่เก่งเขาบอกว่าเขาอะยังห่วงพ่อเขาอยู่อ๋อใช่ใช่พ่อบัตรแล้วพ่อบัตรเนี่ยเขาได้อภัยโทษเมื่อปี59ซึ่งเป็นเหมือนผู้ต้องขังที่มีอายุเกินหนูไม่แน่ใจว่า65หรือ70ตัวเลขหนูไม่แน่ใจถ้าอายุเท่านี้แล้วป่วยจนที่ไม่สามารถรักษาได้อาจจะปล่อยหรืออาจจะลดโทษลงมาเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์อยู่เป็นแบบแผนตายตัวอยู่แล้วเนี่ยใช่ค่ะแล้วพี่เอลบอกว่าวันที่มีอภัยโทษที่พ่อบัตรได้ปล่อยตัวกลับบ้านเนี่ยครับพี่เอลเขาก็ฝันถึงพี่หลวงด้วยอ๋อเหรอว่าพี่หลวงมาบอกลากับพี่เอลว่าเออเอลอะไรเงี้ยเออพี่กลับบ้านแล้วนะเอลอะไรเงี้ยดูแลตัวเองดีๆนะน้องพี่พาพ่อกลับบ้านก่อนค่ะพี่โอเคแล้วครับอ่ะมาอีกคำถามหนึ่งนะครับค่ะเรื่องราวของห้องเทวดาห้องนี้พี่เพิ่งเคยได้ยินเลยนะส่วนใหญ่เราถ้าในความทรงจำของพวกเราเนาะเราก็จะนึกถึงห้องมืดห้องขังเดี่ยวห้องที่แบบคนเยอะนักเลงคนที่แบบมีอะไรแบบนี้ก็จะถูกจับแยกไปขังพี่เคยไปเห็นในคุกที่จังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นคุกร้างนะพี่เห็นมีห้องขังเดี่ยวมีห้องมืดมีห้องอะไรเงี้ยพี่เห็นจริงนะครับแต่ห้องเทวดาเนี่ยนะครับณตอนนั้นก็คือสมมติวันนั้นที่คือพี่เอลเขาพูดว่าห้องเทวดามีนักโทษอยู่10คนถูกปะค่ะใน10คนนั้นแหละเอลนะฮะพี่เอลเนี่ยนะครับนะฮะใช้คำว่ารู้เห็นอยู่แล้วว่านี่คือ10คนนี้แต่ใน10คนเนี้ยนะที่อยู่อ่ะเขาเคยเจอเหมือนกับที่พี่เอลเนี่ยเจอหรือเปล่าคือหรือว่าเจอเฉพาะว่านักคุณผู้ฟังก่อนนะเนาะว่าคนที่ขึ้นเทวดาเนี่ยใจเขาก็ต้องแก่งพอตัวโอ้โหต่อให้แก่งเพราะว่าตอนที่เขาอยู่ข้างล่างเขาอาจจะมีเรื่องทะเลาะต่อยตีแต่ตอนนี้อาจจะไม่มีแล้วพี่เก่งแต่ตอนนั้นที่ขึ้นไปเทวดาถึงอยู่ไม่ได้มันจะต้องอยู่อะค่ะพี่เออไม่ก็บอกถึงว่าอัพกันเลยบอกว่าต่อคนพวกนี้อาจใช้คำว่าก็กระจายเด็ดใจหินน่ะกระจายนักเรงอะไอเรื่องว่านักเรงตีฟันตีแทงกันเนี่ยไม่มีกลัวแต่นักเลงอะต่อให้นักเลงจ๋าแค่ไหนเฮ้ยนี่ผีนะเว้ยมันต้องมีแป้วมั้งหรอวะนะฮะแต่คือก็จะคำว่าก็ต้องทนอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วโอ้โหมันจะอยู่ยังไงวะเพราะว่าพี่เอลเขาพูดมาคำหนึ่งอะนะคะว่าคนที่เขาอยู่ในเนี้ยเขาน่าสงสารนะอัพถึงไม่อยากอยู่แต่ก็ต้องอยู่มันทำอะไรไม่ได้ในเมื่อคุณทำผิดกฎของทางเรือนจำแล้วครับคุณก็ต้องได้รับบทลงโทษค่ะก็ในเมื่อข้างนอกก็ยังทำผิดกฎได้ก็ในเรือนจำก็ต้องมีกฎถ้าผิดกฎเรือนจำก็ต้องรับก็ต้องรับได้กับบทลงโทษที่มันจะเกิดขึ้นเนาะโอ้สงสาร10คนนั้นมากเลยอ่ะเอาแค่ว่าพี่เอลได้แม่งขึ้นไปอ่ะเห็นแบบโอ้โหยืนเกาะแล้วก็เคาะเนี่ยไอ้นั่นน่ะยังธรรมดานะพี่มองว่าแต่มันก็สยองตรงที่รุ่นพี่ที่บอกว่าอ่ะมึงเห็นมึงได้ยินใช่ไหมแต่กูไม่ได้ยินอะไรเลยโอ้อีกคำดอกเนี้ยที่แบบโอ้โหเป็นพี่ที่แบบบ้าแล้วยิ่งมาคือในห้องนั้นเขาก็เงียบกันหมดอะเนาะแต่พี่เอลเห็นว่ามีคนนะ5คนน่ะยืนเกาะอยู่เออนะฮะแล้วยิ่งแบบมาอีกวันที่เจอแบบว่าเอาหัวพยายามจะรอดลูกกงออกมาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หัวเด็กยังลำบากเลยใช่ค่ะนี่คือหัวคนผู้ใหญ่อ่ะผู้ฟังนะหัวผู้ใหญ่เนี่ยเอาลูกฟุตบอลลูกเท่าลูกฟุตซอลอ่ะก็ใหญ่รอดออกมาไม่ได้แล้วนี่คือแบบโอ้ยแล้วแบบมาแบบเล็กๆแล้วเล่แบบเล่นหูเล่นตาเล่นหน้าเล่นตาแล้วหันมาหลอกอีกเออน่ากลัวเก่งจริงๆเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวมากน่ากลัวมากนะฮะโอ้ถือว่าเป็นการปิดฉากเรื่องราวของแดนสนธยาได้แบบครบถ้วนทั้งทุกองค์จริงๆครับอัพสนุกมากตื่นเต้นมากเดี๋ยวพี่จะเอาเรื่องเนี้ยนะครับไปรวมนะแล้วก็เดี๋ยวจะอัพลงไว้นะให้กับแฟนๆเดอะช็อคเนี่ยได้รับฟังครบกันทั้ง3ภาคนะเนี่ยขอบพระคุณน้องอัพมากสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้นะฮะแต่อัพนะพี่จะทักแบบนี้เรื่องนึงนะฮะอัพยังติด1เรื่องพี่ป๋องอยู่นะค่ะนะเรื่องลูกเสือนะ เรื่องลูกเสือนะเดี๋ยววันไหนพี่ป๋องมาพี่จะขออนุญาตโทรหาอัพค่ะนะเดี๋ยวพี่แจ้งไว้วันนี้พี่ป๋องจัดนะอัพว่างหรือเปล่าสะดวกหรือเปล่านะนะครับ
ได้เลยได้เลยอัพขอบพระคุณมากแล้วก็พี่ก็ได้ความรู้ด้วยที่เรื่องราวของจับการจำหน่ายนะนักโทษที่เสียชีวิตออกก็คือเหมือนกับเป็นการประกาศแล้วว่าพ้นโทษออกไปแล้วนะประกาศปล่อยตัวเลยค่ะปล่อยตัวออกไปแล้วก็คือก็จะไม่มีการเขาเรียกว่าจนกว่าจะครบอาญาแผ่นดินไม่มีนะอันนี้ความรู้ใหม่ขอบพระคุณมากเลยเรื่องนี้นะฮะพี่จะได้แบบเอ้ยจำไว้มันที่เขายังคงอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้เสียชีวิตโดยแบบธรรมชาติคือฆ่าตัวตายก็เลยกลายว่าเขาก็ยังคงต้องทำอะไรแบบนั้นอยู่เหมือนเดิมโอเคนะครบถ้วนขบวนความขอบพระคุณอัพมากสำหรับประสบการณ์พี่เก่งค่ะจ๋าขอทักทายคนในไลฟ์สดสักนิดนะคะพี่เชิญครับพี่ให้พื้นที่อัพตรงนี้เต็มที่เลยครับก็วันนั้นหนูไปอ่านไลฟ์สดรัวๆเลยเนาะใครไม่ชมแต่มีบุคคลท่านหนึ่งชมหนูโคตรชื่นใจเลยค่ะพี่เฮ้ยจริงเหรอไอ้นั่นก็คือป้าติ่งหัวหน้าห้องของเรานี่เองแล้วก็ขอบคุณพี่กวางน้อยพี่สุภาพรด้วยนะคะวันนั้นหนูทำให้ห้องปวดเลยใช่ไหมนะฮะนะฮะใครไม่ชมจะไปวันนี้ถ้าสมมุติเสียงแห้งๆไปเพราะว่าหนูเพิ่งตื่นหนูต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเรื่องไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เนาะเฮ้ยสนุกสนุกอย่ามองว่าอย่าใช้คำว่าคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ต้องเอาความน่ากลัวเป็นตัวนำครับพี่มองว่าโดยมวลรวมของมันทั้งหมดถ้ามันฟังแล้วสนุกมันฟังแล้วมันตื่นเต้นมันฟังแล้วมันขนลุกเฮ้ยแค่นี้พี่แฮปปี้คนฟังแฮปปี้ครับนะเพราะฉะนั้นอัพไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดสนใจอะไรมากเลยค่ะเพราะว่ามีคอมเมนต์ก็เยอะเหมือนกันนะคะพี่เก่งบอกว่าหนูอ่ะเล่าแต่น้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็อยากให้รู้ที่ไปที่มาใช่ใช่ใช่พี่ก็บอกไปแล้วตอนท้ายแล้วแบบเฮ้ยมันต้องถ้าไม่ปูมาเลยพี่ก็จะไม่รู้เรื่องว่าพี่หลงเป็นใครพี่หลวงเป็นใครพี่เอลทำอะไรนะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วพี่หลวงทำไมถึงได้ออกไม่มันจะไม่รู้อยู่ดีโผล่มาเป็นผีพี่หลวงเลยเนี่ยก็มันก็ไม่ใช่ไงนะเข้าใจฟิลอย่าไปซีเรียสอัพนะเอาเป็นว่าเรามาสไตล์อารมณ์แบบนี้แหละดีแล้วนะครับเรื่องเราก็ไม่ได้ยาวจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้สั้นเกินไปโดยรวมทั้งหมดสนุกดีนะครับพี่ตบมือคารวะสู่6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 นะฮะขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าขอบคุณพี่เก่งด้วยนะคะได้เลย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 นะฮะไว้โอกาสหน้าเนี่ยนะครับเราคงจะได้ฟังประสบการณ์หลอนๆของน้องอัพกันอีกนะค่ะขอบพระคุณนะครับดูแลตัวเองด้วยเทคแคร์นะค่ะสวัสดีค่ะพี่เก่งสวัสดีเช่นกันครับค่ะครับค่ะครับค่ะครับ